ผมพาทุกท่านนะฮะมาติดตามเรื่องของน้องโบกันครับน้องโบบอกว่าพี่ปองคะหนูมีประสบการณ์หนึ่งเป็นประสบการณ์ที่หนูเจอมากับตัวมา5 ปีที่แล้วค่ะเกิดขึ้นที่คอนโดหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละนะครับเรื่องของผีคุ้มครองเรื่องนี้เป็นอย่างไรตอนนี้น้องโบอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องโบสวัสดีค่ะโอเคมาว่ากันที่เรื่องนี้ครับน้องโบครับมันย้อนไปเมื่อ5 ปีคราวนี้คอนโดที่ว่าเนี่ยคือคอนโดที่น้องอยู่ปัจจุบันนี้ป่ะไม่ค่ะย้ายออกมานานแล้วค่ะย้ายออกมาแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ป่ะครับไม่ใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ค่ะอ๋อแต่ย้ายจากตรงนู้นมาอยู่ตรงปัจจุบันนี้ใช่ค่ะแต่เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นที่พักเดิมของเราใช่ค่ะอ๋อฮะเหตุการณ์ที่ว่ามันคืออะไรน้องโบเหตุการณ์ที่ว่าคือเมื่อประมาณ5-6 ปีที่แล้วอะค่ะโมทำงานอยู่คอนโดหนึ่งแล้วกันค่ะในกรุงเทพนี่แหละทีเนี้ยคอนโดเนี้ยเขาจะมีเหมือนหลายสาขาเนี้ยค่ะโมก็ได้มาเหมือนกับเราอะทำงานที่หนึ่งแล้วก็มานอนอีกสาขาหนึ่งก็คือเหมือนกับเขาจะให้พนักงานอะเทสห้องไปด้วยทีเนี้ยไอห้องทุกห้องเนี่ยมันก็เอาถ้าพูดกันตรงๆก็คือมันก็มีเหตุฆาตกรรมมาอยู่แล้วพี่ครับแล้วทีเนี้ยห้องที่พนักงานเทสอ่ะมันก็มีทุกห้องแหละซึ่งห้องที่นอนก็มีเดี๋ยวนะขยายคำว่าเทสหน่อยคือเขาจะให้พนักงานเนี่ยไปเทสด้วยการนอนเหรอฮะไปเทสด้วยการนอนแล้วก็ในห้องนั้นเหมือนกับคือถ้าเราเทียบอัตราจ้างเนี่ยก็คือเงินเดือนให้เงินเดือนเท่านี้แล้วก็ให้ค่าน้ำค่าไฟเท่านี้แต่ว่าต้องนอนที่นี่เหมือนกับในสัญญาก็คือให้เซ็นแบบนั้นเลยทีเนี้ยห้องเนี้ยมันก็จะมีแบบเหมือนกับเราอยู่กันไปเรื่อยๆอ่ะของคนเนี่ยในส่วนของเนี่ยจะเจอเขาเรียกว่าอะไรผีเจ้าของห้องแล้วค่ะมาตรงเวลาทุกวันมาตรงเวลาทุกวันหมายถึงอย่างวันเนี่ยเข้างานเหมือนโรงแรมอย่างเงี้ยพี่ก็คือเราจะมีเข้าเช้าบ่ายดึกเนาะทีนี้เวลาเราเข้าบ่ายเนี่ยก็เท่ากับจะเลิกงานประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนกว่าจะได้นอนจริงๆคือตี 1 ตี 2ซึ่งเวลาที่เขาอ่ะจะมาทักทายเราทุกวันเลยคือตี 2ทีเนี้ยเวลาเขาหลอกอะพี่เขาจะใช้วิธีการแบบคือหนูอาจจะแกล้งหลับแล้วเขาก็จะเดินมาพูดปลายเท้าเรานะแบบวัวชอบนอนในห้องรับแขกคอนโดเนี้ยมันจะเป็น2 ห้องนอนซึ่งพวกเราจะไม่ค่อยนอนกันในห้องนอนจะมานอนกันห้องรับแขกแล้วเขาอะก็จะมาหลอกของเขาด้วยวิธีเดิมทุกวันซึ่งอันเนี้ยก็อยู่กันไปจนเหมือนแบบช่วงนั้นอะคือวัวมีเงินติดตัวอยู่1,500พี่แล้วไปไหนไม่ได้ก็เลยเราก็อยู่ไปพออยู่ไปเรื่อยๆทีเนี้ยเขาก็ล่ำลือกันว่าในห้องเราอะที่ว่าน่ากลัวเราพี่ตรงทางเข้าอ่ะจะมีต้นไทรใหญ่พี่ประมาณ4-5 คนโอบแล้วก็คอนโดเนี้ยถ้าจะเข้ามามันจะเป็นเหมือนสะพานนะพี่สะพานข้ามคลองเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะเจอต้นโพต้นไทรอะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยเขาก็บอกว่าถ้าเข้ามากลางคืนอ่ะห้ามเงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนเพราะว่าจะมีแบบเจ้าแม่ยืนอยู่บนต้นไม้นะบนต้นโพนะใช่แล้วใช่ค่ะแล้วเขาก็เล่ากันว่าแบบเหมือนกับพวกช่างอะพี่เขาก็แซวว่าแบบน้องมันใจถึงว่ะเลือกนอนตึกนั้นน่ะผีก็เฮี้ยนแล้วก็ต้นไม้ก็เฮี้ยนอะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยหนูไปอยู่สักพักหนึ่งอะพี่ไม่เคยมีรปภอยู่เลยที่ป้อมจะมีรปภอยู่แค่เหมือน6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นอะพี่เหมือนถ้าวันพี่บอกถามนิดนึงขออนุญาตคำว่าไปอยู่เนี่ยน้องอยู่กับใครอยู่กับรูมเมทค่ะรูมเมทก็คือในรอบสองคนรวมน้องก็คือ2 คนใช่ค่ะในรอบจะมีแบบเหมือนกับพนักงานทั้งทีมเลยมีทั้งหมด6 คนก็แบ่งกันนอนทีเนี้ยตัวรูมเมทอ่ะเขาบอกว่าเวลาเขากลับมาเขาจะชอบไม่เจอรปภหนูก็เหมือนกันแล้วมันก็เงียบเงียบอะพี่เหมือนกับเราเดินก็ยังได้ยินเสียงเท้าเราเดินเลยอะก็เลยคุยกันว่าแบบที่มันน่ากลัวเนาะแต่พอเอาเข้าจริงๆมันเหมือนเราชินพอเราอยู่ไปสักพักหนึ่งมันก็เกิดความชินไปเองพี่ครับทีเนี้ยเจ๊หนูเรียกเขาว่าเจ๊นะพี่ในห้องเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่เขาทุกวันก็คือเดินมาบอกเราว่ารู้นะว่ายังไม่ได้นอนแล้วเขาก็จะเดินไปที่หน้าประตูครับหน้าประตูห้องเหมือนส่องอะไรสักอย่างพี่ จนวันหนึ่งอะพี่เขาก็ถามเราว่าแบบรู้นะว่าแกล้งนอนอะถ้าเธอเป็นคนดีเราจะคุ้มครองเธอครับรวมถึงอีผีข้างล่างด้วยเขาก็พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะโบในการสื่อสารของเขาอะซึ่งก็เป็นผีนะเขาสื่อสารกับโบเป็นการพูดแบบพี่พูดกับโบหรือว่าเขามาสื่อสารทางจิตนะครับจริงๆมาครบทั้งหมดเลยพี่เพราะว่าตอนนั้นอะว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าอันนี้เราคือผีหรือคนหรือว่าจะบอกว่าผีหรือคนก็ไม่ได้หรอกใช้คำว่าคือถ้าเป็นผีจริงๆอะขอให้แบบเชื่อในทุกแบบเลยละกันครับว่าแบบมาในฝันหรือเราคิดไปเองหรืออะไรแบบนี้พี่เขาก็มาทุกวิธีเลยซึ่งพวกเราก็ทดลองกันกับลุงเมียนด้วยการโรยแป้งบ้างอะไรบ้างมันก็มีรอยเท้ามันเป็นรอยรองเท้าส้นสูงแบบที่เราได้ยินเขาเดินทุกวันจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวมีการเทสด้วยการโรยแป้งแล้วปรากฏว่ามีรอยเท้าที่เป็นรองเท้าส้นสูงอยู่บนรอยแป้งจริงๆเหรอฮะใช่ค่ะก็คือเหมือนเราอะโรยไว้จุดหนึ่งตรงทางที่เขาจะต้องเดินทุกวันก็คือห้องเนี้ยมันเป็นแบบมีเขาเรียกนะเหมือนมีดาดฟ้าพี่เป็นคอนโดที่อยู่ชั้นสูงสุดแล้วมีดาดฟ้าในห้องเขาก็จะเดินลงมาทุกวันแล้วทีนี้เราก็โรยแป้งตรงนั้นแหละแล้วเขาจะต้องเดินจุดไหนเราก็จะรู้แล้วว่าทีเนี้ยเดี๋ยวถ้าเขาเดินจริงมันจะต้องเป็นรอยแป้งแบบที่ความเชื่อซึ่งมีจริงครับแล้วแบบโอเคงั้นก็ผมก็พูดลอยๆออกพี่ว่ามันก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติแล้วก็หนูได้ยินแบบนี้3 ครั้งว่าถ้าเธอเป็นคนดีผีก็จะคุ้มครองเธอเชื่อเราแบบเนี้ยทีเนี้ยห้องว่ะมันงัดประตูง่ายพี่เหมือนกับเราล็อกก็แล้วใช่ไหมพี่แต่ถ้าเราบิดลูกบิดอ่ะบิด3 ครั้งอ่ะก็เข้าห้องได้เลยทั้งที่เราล็อกอยู่ใช่แล้วเขาก็จะเดินไปดูประตูเนี้ยทุกวันพี่ทีเนี้ยถ้าช่วงไหนเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเช่นเหมือนต้องกลับดึกเขาก็จะเตือนเราก่อนออกจากห้องด้วยการทำของหล่นบ้างจิ้งจกทักบ้างแล้วคอนโดพี่ห้องที่อยู่ชั้น8แต่มีตุ๊กแกตัวใหญ่เท่าแขนอะแต่อยู่จริงเหรอร้องและตุ๊กแกจะไม่มาไม่เคยมาเลยจนกว่าจะมีเรื่องก็เลยรู้สึกได้แล้วว่าเขามาเขาส่งสัญญาณทุกวิถีทางเลยว่าฉันคือของจริงเนี่ยหนูก็โอเคทีเนี้ยด้วยความที่แบบหนูทำงานอยู่ใจกลางกรุงเทพนะมันก็จะมีแบบเหมือนพอเราเริ่มมีเงินแล้วเราก็เริ่มไปปาร์ตี้บ้างไปเมาบ้างหลังเลิกงานทีเนี้ยวันนั้นอ่ะไม่ได้เมาหรอกแต่ว่าหนูกลับเองคนเดียวแล้วก็พี่คนขับรถแท็กซี่อย่างนี้เขาอ่ะพูดจาลวนลามไปตลอดทางเลยพี่แล้ววันนั้นอ่ะตี 2แล้วหนูก็ง่วงด้วยรถก็ติดด้วยถ้าย่านใจกลางเมืองทุกคนจะรู้ว่ามันติดอยู่ตลอดเวลาแหละทีเนี้ยเขาก็พูดลวนลามไปเรื่อยแต่ทีเนี้ยหนูอะรู้สึกว่าง่วงมากพี่ง่วงจนแบบไม่ไหวแล้วอะก็เคิมรู้สึกว่าเคิมหลับในรถเลยแล้วก็ตื่นมาอีกทีพี่หนูอยู่บนเตียงเฮ้ยเตียงใครเตียงห้องเราเอง9 โมงเช้าพี่9 โมงเช้าแล้วหนูก็ตื่นมาแล้วก็อ้าวยังไม่ได้ซักผ้าเลยแล้วก็เลยนึกว่าเมื่อคืนกลับมาอย่างไรก็ดูเงินในกระเป๋าพี่เงินครบทุกบาททุกสตางค์เลยเพราะว่ากำแบงค์500ไว้ตื่นมายังกำแบงค์500อยู่จะจ่ายเขาครับเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นรถมาเราถามเขาเลยว่าพี่มีตังค์ทอนไหมหนูมีแบงค์500อย่างเดียวแขกให้ติดมามีแบงค์500แค่ใบเดียวแบงค์ก็ยังอยู่แบงค์ยังอยู่แล้วกำอยู่ในมือกำแน่นด้วยโทษนะแล้วเสื้อผ้าหรือว่าเนื้อตัวโดนคุกคามโดนลวนลามไหมไม่มีอะไรเลยปกติมากแล้วก็เปิดประตูห้องออกมาแล้วก็รูมเมทบอกว่าแหมเมื่อคืนไม่นอนข้างนอกด้วยกันเลยนะอะไรเงี้ยเหมือนแซวแต่มันแปลกเรื่องหนึ่งว่ะแกทำไมแกเดินหลับตาเข้าห้องวะเฮ้ยจริงเหรอหลับตาแล้วก็คือเหมือนคนไขกุญแจเหมือนเราใช้ชีวิตปกติทุกอย่างเลยพี่ไขกุญแจเข้าห้องแล้วก็เหมือนคนง่วงแล้วคอพับอะพี่แค่นั้นอะแล้วก็เดินเข้าห้องมาเลยแล้วก็นอนเฮ้ยอย่าบอกว่าเขาก็เลยบอกอย่าบอกว่ามันแฝงร่างโบนะนั่นแหละที่หนูก็สงสัยก็คือหนูบอกว่าอ้าวแล้วยังไงต่อได้ยินเสียงเจ จ๊เขาพูดว่าเปิดแอร์ให้วนหน่อยก็เลยแบบแล้วคืนนี้ฉันจะไม่หลอกเธอเขาก็พูดอย่างเงี้ยรูมเมทก็เลยไปเปิดแอร์แล้วเขาก็ไปนอนต่อตรงข้างหน้าห้องนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรของเขาแหละก็เป็นปกติก็นอนแล้วก็ตื่นมาก็เลยคุยกันว่าแล้วเมื่อคืนกลับมาได้ยังไงอะไรยังไงก็เลยคุยกันว่าตอนเนี้ยกำลังแบบเหมือนทำงานเริ่มตอนนั้นอะเหมือนหน้าที่เราเริ่มมีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลงไปถามนิติบุคคลดีกว่าว่าแบบขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยเพราะยังไงเราก็เป็นพนักงานอะพนักงานถึงจะคนละสาขาก็เถอะก็เลยเดี๋ยวไปขอเขาดูหน่อยว่าฉันกลับมาได้ยังไงปรากฏว่าพอลงไปอะพี่มันจะต้องเดินผ่านจุดที่แท็กซี่เขามาส่งแท็กซี่คันนั้นยังจอดอยู่พี่เฮ้ยไอ้แท็กซี่คันมาส่งหนูนะใช่แล้วก็เขาอะนั่งยกใช่แล้วเขาก็นั่งยกมือไหว้อยู่ในรถอะพี่เอ้ยแล้วที่รปภเขาก็พยายามตบกระจกให้เขาเปิดประตูเขาบอกเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนเขามาเข้าเวรแล้วก็พอดีเลยพี่รถกู้ภัยค่ะเขาเรียกอะไรนะขับเข้ามาแล้วก็บอกว่าโดนอีกแล้วดิครับไปเอานี่แล้วเขาก็เอานี่จริงๆพี่เอาธูปเนี่ยไปจุดบอกตรงต้นโพต้นไทรเนี่ยว่าปล่อยเขาไปเถอะครับเขากลัวแล้วพูดเหมือนพูดลอยๆอะพี่เหมือนบอกให้ปล่อยคนขับรถแท็กซี่ใช่บอกแม่ปล่อยเขาไปเถอะเขากลัวแล้วมึงก็ถามว่ากลัวอะไรอะพี่แท็กซี่เขาเห็นหน้าหนูเขาชี้หน้าหนูแล้วเขาบอกว่ามึงเป็นผีมึงเป็นหมอผีมึงมีเพื่อนเป็นผีเขาพูดอย่างเงี้ยพูดวนไปวนมาวนไปวนมาพี่กู้ภัยบอกว่าน้องไม่ได้มีเพื่อนเป็นผีแต่ว่าน้องแค่มีผีคุ้มครองก็แค่นั้นเองเขาพูดอย่างเงี้ยมั่งกลัวที่เล่าให้ฟังแต่เดี๋ยวต้องเอาพี่แท็กซี่คนนี้ออกไปก่อนหนูบอกออกไปเถอะนิติบุคคลน่าจะวุ่นวายแล้วแหละหนูก็เลยวิ่งไปถามเขาบอกว่าทีแรกเขาก็จะวุ่นวายแหละแล้วเขาก็เลยเปิดกล้องดูว่าใครลงจากรถแท็กซี่สรุปว่าเป็นหนูเองพี่คนเดียวแต่ที่มาใช่คนเดียวแล้วก็ลักษณะคือประตูเหมือนเปิดเองพี่ประตูแท็กซี่อ่ะมันมีคนเปิดรับเราอ่ะแล้วท่าเดินหนูมันไม่ใช่ท่าเดินพี่มันคือมีคนประคองอ่ะเหมือนมีคนโอบไหล่เราแล้วก็เดินไปแล้วทีเนี้ยเวลาเราจะเข้าตึกอ่ะก็ต้องสแกนบัตรในกล้องอ่ะพี่บัตรมันลอยขึ้นมาสแกนแล้วก็ใช่แล้วก็หนูยืนห่างจากประตู39น่าจะประมาณ39เหมือนกันครับเหมือนพร้อมจะหงายท้องอะพี่แล้วก็ประตูมันเปิดเองครับแล้วทีนี้พอเข้าลิฟต์มันมีกล้องทุกจุดถูกไหมพี่ถูกขนลุกแล้วก็ลิฟต์ก็เหมือนมีคนกดให้ซึ่งเราไม่ได้กดใช่ค่ะแต่ลิฟต์เหมือนมีคนกดแล้วขึ้นไปเองใช่แล้วก็ในลิฟต์ก็คือมีคนกดชั้น8ให้ครับแล้วก็เดินเข้าห้องไปแต่ว่าภาพที่ห้องอ่ะที่หนูบอกว่าเพื่อนบอกว่ามันเป็นแบบเราอ่ะไขประตูเข้ามาเองถูกไหมพี่แต่ภาพที่หน้าห้องอ่ะประตูมันเปิดเองพี่มันไม่มีคนไขโอ้ครับแล้วก็เหมือนมาส่งแล้วก็เหมือนมีคนแบบในลิฟต์นะพี่เหมือนมีคนกดลิฟต์ลงไปเหมือนฉันมาส่งแล้วฉันกลับแล้วแต่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีแบบเป็นสัญญาณกดทีนี้ก็เลยคุยกันว่ายังไงต่อแต่มันก็ไม่ใช่เหตุปัจจัยที่เราจะต้องลาออกเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเหมือนได้ค่าคอมมิชชั่นดีแล้วพี่ฉันจะออกทำไมก็เลยแบบคุยกับพี่กู้ภัยพี่เขาบอกว่าน้องคงเป็นคนดีจริงๆเลยถ้าไม่ชอบใส่บาตรก็ต้องชอบช่วยคนเขาก็เลยช่วยเพราะปกติแม่นางไม้ไม่ชอบใครแบบเจ้าแม่ไม่ชอบใครครับแต่ว่าอย่างพวกพี่เนี่ยเขาชอบเพราะว่าช่วยศพมันเยอะศพมันชอบลอยมาติดตรงคลองตรงนั้นแหละมันเลยเป็นเหตุผลที่ตึกที่หนูนอนนะพี่ครับไม่ค่อยมีคนซื้อแล้วไม่ค่อยมีคนเช่าเพราะลงมาใช่เพราะว่าลงมามันจะเจอเหมือนแบบพี่กู้ภัยพี่กำลังเก็บศพอยู่ทีเนี้ยมันทางออกอะคอนโดมันออกได้อีกทางหนึ่งทุกคนก็คือไปออกทางออกโน้นหมดเลยไม่มีใครออกทางนี้แต่พวกหนูอะมันเหมือนอาศัยความชินนะพี่มันก็เดินเข้าไปเป็นปกติเข้าออกดึกทีเนี้ยหนูก็เข้าใจว่าเรื่องเนี้ยตอนที่คุยกับพี่โก้อะ ตอนหนูนั่งนึกพี่โก้บอกลองนั่งนึกก่อนเรื่องเนี้ยหนูก็เลยกลับไปเรียบเรียงมาว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเลยทีเนี้ยกลางคืนอ่ะหนูก็บางคืนอ่ะเราก็เริ่มเหมือนเราก็เริ่มผวาแท็กซี่ว่าถ้าสมมติเราหลับแล้วเขาไปส่งเราที่สอนอก็โอเคอย่างน้อยตื่นมาเจอตำรวจพี่ไม่น่ากลัวแต่ถ้าเขาทำแบบเนี้ยแล้วเกิดแม่นางไม้หลอกเขาแล้วรถคว่ำลงคลองตายไปด้วยกันแล้วพี่หรือครั้งที่สามคือโดนฆ่าตายตั้งแต่กลางซอยเลยเอาใครจะไปรู้ว่าพี่ซอยมันก็เปี่ยวหนูคิดอย่างนั้นนะทีนี้ก็เลยแบบนั้นวัดใจเดินเข้ามาละกันทีนี้เวลาเดินเข้ามาคนเดียวพี่มันจะมีเสียงเหมือนคนเดินตามมาด้วย4-5 คนครับก็จะเจออย่างเงี้ยทุกวันโกนมันเหมือนแบบไม่ต้องดูปฏิทินเลยพี่รู้ได้ด้วยตัวเองว่าเนี่ยคือวันโกนเพราะเขาเดินมาส่งครับพอทุกครั้งที่เดินมาส่งเสร็จอ่ะเขาพูดว่าสาธุพี่เหมือนเราจะข้ามสะพานแล้วอ่ะสาธุพอหันไปมันเหมือนเป็นลมแรงๆพัดผ่านไปว่ารับรู้แล้วนะทีนี้มันมีวันหนึ่งเหมือนหนูไม่รู้ว่าหนูลืมหรืออะไรพี่ก็เดินกลับอย่างนี้แหละแล้วก็เลยเงยขึ้นไปมองบนต้นไม้อ่ะมีผู้หญิงใส่ชุดไทยพี่ไม่มีขานะเหมือนยืนเท้าเอวอยู่แล้วก็ยิ้มให้หนูก็วิ่งเลยพี่ตอนนั้นอ่ะไม่ต้องคิดอะไรแล้ววิ่งขึ้นห้องแล้วก็เลยนั่งคิดว่าหรือว่าเหมือนที่พี่พูดแต่แรกว่าที่เราย้ายออกอ่ะเพราะว่าเราเจอแบบนี้หรือเปล่าหนูลองคิดแบบหักลบเขาเลยนะหักล้างกันดีๆแล้วอะเสี่ยงหน่อยแต่ก็คุ้มนะเพราะเจอคนก็ไม่ปลอดภัยเจอผีมันก็น่าจะดีกว่าเพราะว่ายังเจอแบบเป็นมิตรคิดเองพี่ปรึกษาคุณแม่แล้วก็คิดเองทีเนี้ยพอหลังจากนั้นอะก็มีก็เป็นแบบนี้แหละหลังจากนั้นอ่ะจะค่อนข้างโชคดีพี่เหมือนกับหนูว่าเคยเล่ารายการที่ดีแล้วหรือว่าไปเล่ารายการอื่นอ่ะแล้วพี่แท็กซี่อ่ะเขาจะชอบจำได้เหมือนกับเวลาเราคุยกันเขาไม่หันหน้ามามองเราเลยนะเขาว่าจำเสียงได้หนูว่าใช่หนูว่าจะชอบได้นั่งรถฟรีพี่ว่าจำได้ว่าเฮ้ยพี่เอฟซีน้องอะไรประมาณนั้นทีเนี้ยพอหลังจากนั้นอ่ะมันเหมือนเราเริ่มตายใจพี่ก็เลยกลับมานั่งแท็กซี่เหมือนเดิมหนูเจอเหตุการณ์เดิมเลยพี่แต่รอบนี้หนูไม่ได้หลับพี่แท็กซี่คันนั้นอ่ะเขาก็พูดจารุนลามอย่างนี้แหละมาตลอดทางเลยปรากฏว่าพอมาถึงคอนโดพี่เหมือนเขาเพิ่งนึกได้มั้งเขาก็มองคอนโดแล้วเขาก็บอกว่าพี่ไม่ไปส่งนะพี่ส่งน้องแค่นี้แหละหนูก็ไม่เป็นไรเราเดินทุกวันด้วยความเคยชินแล้วหนูก็ลงพี่แท็กซี่อ่ะพี่เขาก็กลับรถแบบรวดเร็วมากแล้วเขาก็เปิดกระจกเหมือนอารมณ์เปิดกระจกแล้วตะโกนใส่เอาดิรู้ป่าวว่าเขาตะโกนว่าอะไรเขาบอกว่าแม่นางไม้ครับผมขอโทษครับผมจะไม่คิดไม่ดีกับผู้หญิงคนนี้แล้วครับแล้วก็เหยียบรถออกไปเลยพี่ปรากฏว่าหนูก็เอาแล้วแม่ลอยแล้วแหละหนูก็ยกมือไหว้แต่ก้มหน้านะเราก็คงไม่อยากเจอภาพนั้นทุกวันนะทีนี้ตอนเช้าหนูก็ไปทำงานนี่แล้วหนูก็วันนี้ไม่มีวินมอเตอร์ไซค์เราก็เดินออกไปปรากฏว่าไอ้แท็กซี่คันที่มาส่งอะไรรถชนเสาไฟฟ้าอยู่กลางซอยเหลือแต่รถคนไม่มีก็คือพี่กู้ภัยเขามาแบบพาไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหนูเจออย่างเงี้ยอยู่ประมาณ2-3 ครั้งพี่มันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้เลยพี่เป็นที่มาของที่ว่าผีคุ้มครองแล้วเขาเนี้ยน้องอยู่ที่คอนโดเนี้ยถ้านับเป็นระยะเวลาครับอยู่มาทั้งหมดกี่วันกี่เดือนกี่ปีน้องโบ เกือบ2 ปีได้ค่ะเกือบ2 ปีพี่มีคำถามอะรูเมทอะฮะขณะที่น้องโบเจออะไรแบบเนี้ยรูเมทจากที่ฟังเหมือนรูเมทเขาก็ไม่กลัวป่ะรูเมทของน้องโบอะเขาก็กลัวพี่แต่ว่าเหมือนเราปลอบใจกันเองว่าเอาหน่าเดี๋ยวก็ชินเพราะว่าถ้าเราออกไปเหมือนทุกครั้งที่เราคิดว่าฉันกลัวผีมากๆแล้วฉันไม่ไหวแล้วแล้วก็ล้วงดูเงินในกระเป๋าตัวเองอะพี่สภาพเรา2 คนมันไปไหนไม่ได้พี่ครับมันต้องอยู่ที่เนี่ยคราวนี้จากเหตุการณ์พี่เริ่มต้นจากเหตุการณ์ในห้องก่อนเนาะนะครับที่ว่าเห็นเป็นเหมือนกับรอยรองเท้าส้นสูงอะนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่เข้ามาเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่นะเป็นเวลาเท่าไหร่หมายถึงเวลาที่เข้ามาคือเป็นเวลากี่โมง เป็นเวลาประมาณตี 2กับตี 4ค่ะตี 2คราวนี้ไอ้สิ่งที่โบเห็นเนี่ยที่บอกว่าเห็นเป็นแค่เท้าขาหรือว่าเห็นทั้งตัวถ้าในฝันนะเห็นทั้งตัวแต่ว่าถ้าวันไหนเหมือนนอนน้อยแล้วก็เครื่องติดก็จะเห็นเขาครึ่งตัวเพราะว่าไม่กล้าเลยหน้ามองต่อรูมเมทเห็นไหมรูมเมทเขาจะเห็นแต่ครึ่งบนไม่เห็นครึ่งล่างเห็นครึ่งบนคือตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นมาจนถึงหัวถูกไหมใช่เพราะว่าห้องที่เขานอนอ่ะพี่มันเป็นห้องกระจกหมายถึงว่ากระจกตั้งแต่แบบขวาไปซ้ายสุดเลยทีเนี้ยวันแรกที่เขาเข้ามาอยู่อ่ะเขาเข้ามาอยู่ก่อนหนูก็คือเจ๊คนนี้พี่เขาใช้วิธีการเคาะกระจกไปเรื่อยๆทั้งที่ข้างนอกอ่ะมันเป็นสุดบุมของตึกไม่มีทางเดินนะโบเรียกเจ๊เหรอใช่เราเรียกเจ๊เหมือนเราอยู่กันมานานแล้วจนแบบเหมือนว่าเราเหมือนญาติกันอ่ะครับมันชินแล้วห้องเนี้ยมันเคยมีประวัติอะไรไหมโบเช่นเคยมีห้องเนี้ยมันคือห้องใหม่หรือห้องเก่าหรือเคยเป็นห้องที่มีคนอยู่มาแล้วเคยมีประวัติเคยมีคนมาเสียไหมถ้าให้พูดกันเป็นประมาณว่าเรื่องเล่าก็คือเจ๊คนนี้อยู่มาแล้วก็มีแฟนเป็นต่างชาติทีเนี้ยเหตุผลที่เขาอ่ะเดินไปที่ประตูเหมือนส่องตาแมวดูทุกวันอะไรคือเขาอ่ะโดนคนในชั้นนั้นอ่ะฆาตกรรมพี่ไม่รู้ว่าท่าไหนเหมือนกันแต่ว่าฟันคอเขาเกือบขาดในห้องหรือว่าที่ในห้องอ๋อในห้องเลยเหรอแล้วก็คือเขาก็นั่งถ้าไม่ผิดเท่าที่ฟังสองเหตุการณ์คือเขาอะเสียชีวิตอยู่บนข้างบนชั้นดาดฟ้าข้างบนมีอ่างจากุซซี่ก็คือนอนตายในอ่างกับสองคือไอ้บันไดที่เดินขึ้นไปพี่มันเป็นบันไดวนก็คือเสียชีวิตตรงนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงไหนกันแน่แล้วเสียมานานหรือยังก่อนที่น้องโบกับรูเมทจะมาอยู่น่าจะมี4-5 ปีแล้วเหมือนกันค่ะอ๋อแสดงว่าห้องนี้เอาความเป็นจริงคือถ้าสมมติจะมีใครมาเช่าก็ได้ใครจะมาซื้อก็ได้ถูกไหมได้หมดเลยค่ะอ๋อแต่ระหว่างที่ไม่มีใครมาซื้อมาเช่าเนี่ยเขาจะพนักงานเนี่ยไปอยู่เรียกว่าเป็นการเทสถูกไหมใช่ค่ะอ๋อเหรออ๋อแสดงห้องนี้มีประวัติเคยมีผู้หญิงถูกฆาตกรรมลักษณะที่เดินก็คือจะเดินด้วยรองเท้าส้นสูงแล้วการแต่งตัวแหละครับน้องโบการแต่งตัวเหมือนคนใส่ชุดนอนไม่ได้นอนนะพี่ครับแล้วก็ใส่ชุดนอนชุดคลุมใช่ค่ะแล้วใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยเหรอใช่ค่ะใส่รองเท้าส้นสูงก็คืออยู่ในชุดโทษนะอยู่ในชุดเซ็กซี่ใช่ค่ะจริงๆเรื่องเนี้ยหนูเคยเล่าที่นี่เลยแหละแต่ว่าน่าจะหลังจากเจอสักเหมือนเพิ่งย้ายออกมาสักได้สักครึ่งปี 1ซึ่งหนูได้บทสรุปของเรื่องเนี้ยมาแล้วแหละแต่ว่าทีเนี้ยหนูเพิ่งเล่าอีกรายการหนึ่งไปเลยคิดว่าซักแบบเดี๋ยวทิ้งช่วงไปแล้วจะขอย้อนกลับมาเล่าใหม่แล้วกันค่ะได้เลยถ้ามีปัญหาเลยโบนะครับขอให้นำประสบการณ์อะไรก็ตามแต่น้องโบจะไปเล่าที่ไหนไม่ซีเรียสเลยครับเพราะว่าบางเรื่องมาราวพี่ก็ยังไม่เคยฟังเหมือนกันนะครับก็นำมาเล่าผู้พี่ฟังด้วยก็จะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับแสดงว่านี่พี่รู้ประวัตินะว่ามีผู้หญิงเคยอยู่ห้องนี้แล้วถูกฆาตกรรมตายคราวนี้ไปถึงเรื่องของแม่นางไม้แสดงว่าวันนั้นที่น้องเมามาแล้วเหมือนแท็กซี่จะลวนลามน้องคนที่มาช่วยน้องน่าจะเป็นผีแม่นางไม้ใช่ค่ะเพราะว่าอ๋อหนูเล่าตกไปที่เราคุยกันว่ารปภ.ไม่เคยมีที่ต้อมเลยเพราะว่าแม่นางไม้อะพี่เขาชอบไปหลอกเขาพูดอยู่2 คำแล้วกันรปภ.ชอบบอกว่าอย่างแรกคือชอบมาหลอกของสำหรับคนที่ชอบแอบหลับเพราะว่าตรงนั้นมันเงียบพี่เอาจริงๆนั่งหลับสบายเลยลมเย็นกับ2คือพวกชอบเล่นพนันออนไลน์เขาจะชอบหลอกแลบลิ้นปิ่นตาล็อกคออะไรเงี้ยก็เลยไม่มีใครกล้าอยู่ทีเนี้ยถามเพราะจริงๆแล้วอ่ะไม่มีรปภ.เฝ้ากลางคืนจริงหรอไม่จริงพี่มีรปภ.อยู่จริงแต่ว่าอยู่ในห้องกระจกก็คือเขาจะอยู่ในห้องกระจกที่ปิดหมดเลยก็คือเห็นข้างนอกทุกอย่างแต่ว่าคนข้างนอกอ่ะมองไม่เห็นเขาแล้วทีเนี้ยคนลุกเยอะนะเขาอ่ะเขาบอกว่าวันนั้นอ่ะที่หนูลงจากรถอะพี่ทั้ง2 ครั้งเลยแม่นางไม้พี่เขาอ่ะเขาเห็นเลยเป็นแม่นางไม้กระโดดลงมาจากต้นไม้ใหญ่เนี่ยแล้วก็เหมือนวิ่งมาพี่มันคือพุ่งมาแล้วก็เปิดประตูให้ครับแล้วก็พาหนูขึ้นไปส่งบนห้องอันนั้นคือเขาอะเจอจนเห็นเป็นแบบชินแต่เขาอะอยู่ในห้องกระจกเขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาออกไปช่วยแม่นางไม้ก็จะมองว่าเขาเป็นโรคจิตอีกคนหรือเปล่าก็สู้ปล่อยให้ผีไปส่งเลยแสดงว่ามันผ่านมา5 ปีตามอายุของเรื่องเล่า ถ้างั้นพี่ย้อนกลับไปตรงคอนโดนะปัจจุบันที่แสดงว่าต้นโพยังอยู่แม่นางไม้เข้าใจว่ายังอยู่ทุกอย่างใช้คำว่าทุกอย่างอยู่ครบเลยค่ะครับโอ้โหนี่แสดงว่าสองเลยนะทุกท่านเรื่องของวิญญาณในห้องนี่หนึ่งนะนะครับที่โบเรียกว่าเจนะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคือผีแม่นางไม้นะผีที่อาศัยอยู่บนต้นโพนะที่ใส่ชุดลักษณะใส่เหมือนชุดไทยถูกไหมใช่ค่ะแสดงว่ามีสองวิญญาณคอยดูแลปกปักรักษาคุ้มครองน้องนะจริงๆก็ถ้าเก็บดีเทลมาทั้งหมดเลยมีมากกว่านั้นคือเพราะว่าผมสงสัยว่าตอนที่เดินเข้ามาแล้วได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนเดินตามอันนั้นก็เป็นผีที่มาคุ้มครองน้องใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อก็แสดงว่ามากกว่าสองคิดว่ามากกว่านั้นอ๋อนะครับไม่รู้ว่าเป็นสิบเป็นร้อยหรือเปล่าไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งถ้าฟังจากที่โบเล่าก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความพิเศษสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่าฟังอาจจะเรียกว่าผีหรืออะไรก็ตามแต่คอยดูแลปกปักรักษาน้องอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากน้องโบค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปที่สายคุณบุญสับเปลือดีกว่าตอนนี้พร้อมอยู่เรียบร้อยครับนะฮะตอนนี้น่าจะอยู่เมืองกาญอยู่นะแต่เหตุการณ์เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่มูลนิธิแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีครับเรื่องนี้ผ่านมา5ปีชื่อเรื่องน่าฟังมากคุณฟังตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีครับสืบจากกลิ่นเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับมาติดตามรับฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับคุณบุญฮัลโหลครับสวัสดีครับชื่อเรื่องมันชวนดึงดูดมากเลยครับสืบจากกลิ่นคืออย่างนี้พี่เมื่อ5 ปีที่แล้วเนี่ยครับผมเป็นมูลที่ทุกวันนี้ผมก็เป็นอยู่นะมูลที่เนี่ยก็คือมูลที่หนึ่งในราชบุรีก็แล้วกันพี่ครับมูลที่เนี่ยมันก็มีจัดพัดเวรประจำเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกะกันนะพี่กลางวันกลางคืนอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็คอยเฝ้าจุดแต่ละจุดตามแยกต่างๆ4 แยก 3 แยกอะไรจุดต่างๆของราชบุรีจุดย่อยจุดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เพื่อนอีก4 คนได้ไปประจำจุดอยู่จุดหนึ่งอยู่แยกหนึ่งก็แล้วกันจุดหนึ่งแยกหนึ่งครับทีเนี้ยมีพี่ฟังผมนะมีผมมีพี่เบิ้มครับมีต้นนะมีกล่องแล้วก็มีเบนซ์นะจำไว้ดีนะพี่เบิ้มเนี่ยเขาอะตัวใหญ่พวกเราก็เลยเรียกเขาว่าพี่แต่จริงๆแล้วอายุก็ไล่ๆกันปรากฏว่าพวกผมอะก็ทำภารกิจกันอย่างเงี้ยทุกวันแล้ววันที่ทำภารกิจเนี้ยพวกผมก็คุยกันก็ไปมาหาสู้กันเวลาออกเวรออกอะไรเงี้ยก็ไปบ้านหลังนู้นบ้างบ้านหลังนี้บ้างไปเยี่ยมเยียนกันนะพี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมปรากฏว่าพวกผมก็ชวนกันเฮ้ยเดี๋ยววันหลังไปบ้านพี่เบิ้มกันบ้างดีกว่าผมบอกพี่เบิ้มเดี๋ยวผมขอไปเที่ยวบ้านมึงดิไปหาอะไรกินกันหน่อยพี่เบิ้มบอกโอ้ยยังไม่ค่อยสะดวกเลยเมียอยู่วะเมียอยู่ลูกก็อยู่แล้วก็คุยกันปกติปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งมันประมาณสัก6 โมงเนี่ยพวกผมก็เข้าเวรกันแล้วก็มากันครบเซตเลยมีผมมีพี่เบิ้มมีต้นมีกล้องมีเบนซ์ก็เข้าครบเซตทีเนี้ยประมาณทุ่ม 1ก็นั่งรอก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรอันนี้พี่เบิ้มเขาพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านไหมวันเนี้ยโอ้บอกว่าพี่ไปได้ไหนอะวันนี้เข้าเวรนะบอกเดี๋ยวไปเที่ยวแป๊บนึงไปไหมครับไปไม่ได้เลยพี่มันต้องมีคนเฝ้าจุดแต่ที่ถ้าไปอะเพราะมันอยู่ในเวรนะพี่ไปได้ที่ไหนอะครับพรุ่งนี้ได้ปะล่ะเดี๋ยวออกเวรพรุ่งนี้เช้าแวะไปได้ปะล่ะบอกกลัวจะไม่ทันนะดิบอกอ้าวอะไรไม่ทันนะพี่ครับไอ้หล่ะแกบอกเปล่าพี่ก็พูดไปนั่นแหละว่างี้อะไรวะพูดงงแปลกๆทีนี้ว่าพวกผมอะก็ภารกิจกันไปเรื่อยๆทีนี้3 ทุ่ม 20 นาทีครับได้รับแจ้งว่าให้ไปดูบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านนะพี่หมู่บ้านหนึ่งก็แล้วกันครับของดอนเมืองลาดหลีอ่ะครับว่ามีกลิ่นเหม็นออกมากลิ่นเหม็นเนี่ยมันโชยมาได้หลายวันแล้ว กลิ่นเหม็นที่เขาแจ้มเป็นกลิ่นยังไงผมก็ไปที่เกิดเหตุบ้านหลังเนี้ยพี่เก่งมันเป็นบ้านในหมู่บ้านอ่ะครับบ้านเดียวสองชั้นก็จะมีอาณาบริเวณรอบๆอะไรเงี้ยข้างหน้าก็จะเป็นประตูเหล็กบานเลื่อนนะประตูเลื่อนไปทางขวามืออ่ะประตูรั้วปรากฏว่าประตูรั้วปิดแต่ไม่ได้ล็อกขนาดพวกผมมาไปถึงอ่ะชาวบ้านก็ยืนรอก็อยู่แล้วพวกผมไปถึงเนี้ยครับขนาดอยู่ตรงประตูรั้วเนี่ยกลิ่นยังโชยออกมาเลยอ๋อแล้วกลิ่นเนี่ยมันคล้ายกลิ่นแบบคือด้วยประสบการณ์นั้นของพวกผมอ่ะมันก็คือกินศพนั่นแหละเอาง่ายๆอ่ะก็กินศพเลยละนะการกินศพแหละเอาง่ายๆเราไม่ต้องไปโมเมว่ากินนู่นกินนี้กินนั้นอ่ะคือมันก็กินศพนั่นแหละแต่เราแค่อยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองผมก็เปิดประตูเข้าไปเลยประตูรั้วครับปรากฏว่าไปเข้าไปในตัวบ้านโอ้เลยกินเริ่มแรงมากขึ้นต้องขอบอกว่าผมไปนะต้นไปกองไปเบ้นไปแต่เบิ้มพี่เบิ้มไม่ได้ไปพี่เบิ้มเขาเฝ้าจุดอยู่ครับปรากฏว่าผมเดินเข้าไปตรงหน้าประตูบ้านปรากฏว่าประตูบ้านนี่มันถูกล็อกจากข้างในนะมันถูกล็อกจากข้างในพวกผมก็ยังไม่งัดยังไม่กล้างัดเท่าไหร่เพราะผมเป็นมือที่ใช่ไหมครับพวกผมก็เดินสำรวจก่อนเพื่อมีหน้าต่างมีอะไรที่จะพอเปิดไปได้บ้างยังไม่กล้างัดเดินสำรวจก่อนครับปรากฏว่าไปเจอหน้าต่างบานเลื่อนมันไม่ได้ล็อกมันถูกปิดอยู่นะแต่มันไม่ได้ล็อกพวกผมก็เปิดเข้าไปเลยครับโอ้โหพอเปิดเท่านั้นแหละคุณเก่งเอ้ยยังไงมันจะเป็นลมเลยกลิ่นตลบอบอวนเลยดิอบอวนเลยตอนนั้นน่าจะ4 ทุ่มอยู่เลยนะเมื่อผมไปมัน3 ทุ่ม 20รับแจ้งใช่ไหมผมก็โทรหาพี่เบิ้มเลยครับพี่เบิ้มเดี๋ยวเอารถมาเลยนะงานใหญ่แล้วมาเลยนะเพราะว่าอย่างนี้ต้องมีศพแน่ๆไอ้กินอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอารถมาเลยพอโทรไปปุ๊บบริการฝากใบเลขโทรกลับอ้าวพี่เบิ้มปิดเครื่องยังไงพี่เบิ้มเนี่ยมันถึงประจำตัวโทรอีกบริการฝากใบเลขกลับอีกผมก็โทรไปหาอีกคนนึงเขาก็เอารถมาครับผมก็ปีนเข้าไปเลยปีนเข้าไปปุ๊บก็ไปปลดล็อกประตูลูกบิดข้างในมันเป็นประตูลูกบิดข้างในอะนะครับไปปวดล็อกข้างในปุ๊บก็เดินเข้าไปชั้น 2มันมี2 ชั้นครับเดินเข้าไปปุ๊บพอถึงชั้น 2เนี่ยโอ้โหมันเริ่มแรงขึ้นแล้วนะบอกก่อนว่าประตูปิดประตูห้องปิดไปทั้งหมดอยู่3 ห้องเปิดไปห้องแรกไม่มีใครครับเปิดห้อง 2ไม่มีใครเหลือห้องสุดท้ายเปิดห้องสุดท้ายเปิดเข้าไปพรึบเก่งมันเป็นน้ำเหลืองมันแตกออกมาแล้วน้ำเหลืองมันแตกออกมาแล้วนะเอาแล้วมันบวมแล้วนะแต่ว่าห้องมันยังมืดอยู่มันสลัวครับแล้วมันเขาเรียกอะไรมันแตกแล้วทีนี้เขาเรียกอะไรนะผ้าม่านอะมันไปอยู่มันก็เลยเหมือนว่ามันมืดผมก็เปิดไฟปุ๊บครับพี่เก่งความผมไม่ดีนะพยายามอย่ากลัวก็กลัวพอพวกผมเปิดมาผมไอ้ต้นเจ้ากล่องเจ้าเบนไอคนที่นอนอยู่นั้นน่ะคือพี่เบิ้มเชี่ยไอ้บ้าจริงพี่เรื่องจริงเพราะทำไมผมรู้ไหมพี่ผมอยู่กับพี่เบิ้มมา3 ปีครับต่อให้มันบวมมันเละมันอะไรยังไงนะก็จำได้แล้วอย่างหนึ่งคือของมุยที่มันจะมีใบมีบัตรไงมีบัตรมีวอมีอะไรตั้งอยู่แถวนั้นนะแถวหัวเตียงน่ะก็คือใช่พวกผมจำได้เราเคยไปบ้านพี่เบิ้มมาก่อนไหมไม่เคยพี่แต่รู้แค่ว่าพี่เบิ้มบอกว่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยอยู่หมู่บ้านที่ผมมาเนี้ยรู้แต่ไม่เคยไปคือเคยขอจะไปแต่แกไม่มาเพราะเมียกับลูกอยู่ที่บอกแต่แรกใช่พี่เบิ้มเขาก็จะบอกว่าไม่ให้มาลูกกับเมียไม่สะดวกมาง่ายๆครับมีแต่พี่เบิ้มไปบ้านคนอื่นเขา อ๋อไปหาคนนู้นบ้างคนนี้บ้างอะไรเงี้ยแต่เมื่อเย็นวันนั้นที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับพี่ประมาณทุ่มหนึ่งกว่าพี่เบิ้มก็เอ่ยขึ้นมาเองไงว่าเฮ้ยเดี๋ยวแวะไปบ้านเลยวะครับบอกที่ไปได้ไงมันเข้าเวรอยู่ถ้าเกิดจะไปมันก็ต้องให้คนเฝ้าจุดแต่มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีแล้วเอางี้ไหมพี่เดี๋ยวออกเวรตอนเช้าแล้วแวะไปกันไหมล่ะพี่เบิ้มกับที่ผมบอกว่าพี่เบิ้มเขาบอกว่ากลัวจะไม่ทันนะดิอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละพี่มันเรื่องไม่ยาวหรอกพี่ต่อเลยลุ้นทีเนี้ยผมก็เอาศพพี่เบิ้มลงมาครับนะศพพี่เบิ้มมาถ้าน้ำเหลืองมันแตกอย่างเงี้ยผมว่าหน้ามีถึงอาทิตย์แล้วแหละต้องมี7 วันนะต้องมีถึงอย่างนั้นแล้วแต่แล้วที่ผมเข้าเวรอยู่กันมาเนี่ยทุกวันนี่กับพี่เบิ้มเนี่ยแกก็ปกติคนธรรมดาคุยกันหยอกกันเอางี้พี่เก่งผมพูดเรื่องจริงนะในระหว่างอาทิตย์นั้นเนี่ยมันก็จะมีว.40มากมายก็คือมีอุบัติเหตุมีอะไรเงี้ยใช่ใช่พวกผมกับพี่เบิ้มก็ไปช่วยกันนะแล้วตอนยังไปยังขับรถปูดยังขับรถยังไปอุ้มศพหอศพยังไปแบกส่วนนู้นคนนี้เลยเรื่องจริงเลยพี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล่าขานของมูลที่จนถึงทุกวันเนี้ยเดียวนะบุญทำงานด้วยกันอยู่กัน7 วันแบบเนี้ยตอนพี่เบิ้ลมาที่จุดเนี้ยทำมูลที่ก็เรามีการขับรถมาพี่เบิ้ลขับรถมาป่ะพี่เบิ้ลขับรถมอเตอร์ไซค์มาพี่ขับมอเตอร์ไซค์มาจัดมาเลยตอนกลับเลิกงานออกเวรตอนเช้าสมมติตี 5ก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็ขับกลับบ้านเหมือนเดิมหรอตอนอยู่ที่จุดกันออกไปช่วยเหลือกันกลับมามีกินข้าวไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยปกติเหมือนกันอย่างนี้เลยปกติครับผมก็เวลามีเหตุอะไรเงี้ยรถชนรถล้มเลยก็ไปช่วยกันแต่ละจุดแต่จุดก็ไปช่วยกันมั่งไปทำแผลมั่งพาส่งโรงพยาบาลนะพี่เบิ้มยังขับรถเลยครับรถมูลที่พาคนไปส่งโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ปกติพี่เรื่องจริงไม่มีเรื่องจริงๆเลยนะไม่ได้โกหกเลยเฮ้ยนี่น่ากลัวแล้วตอนเนี้ยนะเหลือผมไก่ต้น2 คนไอ้กองไก่เบนลาออกไปแล้วจากเหตุการณ์เนี้ยนะใช่ครับผมลาออกเลยไปตั้งแต่นู้นตั้งแต่ช่วงแรกๆนู่นแหละใช่โอ้เดี๋ยวนะแล้วย้อนกลับไปก่อนนะฮะไปเจอศพพี่เบิ้มต้องมีเสียชีวิตอย่างน้อยก็6-7 วันอย่างที่บอกครับบวมน้ำเหลืองแตกแบบเนี้ยนะครับผมแล้วแกเสียชีวิตเพราะอะไรแล้วลูกกับเมียแกไปไหนอ่ะผมสันนิษฐานเพราะว่าพี่เบิ้มมาแกจะมีโรคประจำตัวคือว่าแกชอบวูบชอบมึนหัวเป็นโรคความดันอย่างเงี้ยนะน่าจะใช่นะผมไม่แน่ใจเขาเวลาเขาทำงานที่เขาชอบเหมือนประมาณว่าเหมือนบ้านหมุนนะเหมือนวูบเหมือนมึนหัวเงี้ยผมสันนิษฐานครับแต่ว่าหมอเขาบอกว่าหัวใจล้มเหลวแล้วน้ำผมก็ไม่ได้ตามต่ออะไรอย่างเงี้ยครับใช่มีแต่ว่าพวกญาติเขาก็มอบวิทยุสื่อสารมอบอะไรพวกผมก็มาใช้กันก็เอาของส่วนตัวพี่เบิ้มมาให้เราใช้ใช่ครับผมพวกวิทยุสื่อสารพวกอะไรเงี้ยฮะโอ้โหใช่พี่หลังจากที่พอรู้ว่าแกเสียชีวิตแล้วบุญนะครับคือแกมาอีกปะคราวเนี้ยอย่างนี้พี่ผมก็เข้าเองปกติครับพอถัดจากที่แกเสียคือเราก็ช็อกกันนะเราก็ไปงานศพแกก็ตั้งอยู่วัดหนึ่งแถวริมน้ำลาดดีแล้วกันฮะผมก็ช็อกครับปรากฏว่าผมเข้าเวรปกตินั่นแหละ6 โมงก็เข้าเวรกันตี 1ครับรถบูทิขับเข้ามาเทียบพอแยกมันจะเงียบใช่ไหมตี 1รถบูทิขับเข้ามาเทียบไอเราเฮ้ยรถมูลที่คันนี้ใหม่จริงวะใหม่เลยมาใหม่ไม่เคยเห็นเลยใหม่เลยรถมูลที่ใหม่เลยไม่เคยเห็นเว้ยหรือเขาเพิ่งบวยจ้างมาวันนี้วะครับเพราะเราไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ใหญ่ไงเราอยู่ที่จุดย่อยไงเปิดออกมาเฮ้ยพวกมึงกินข้าวยังวะคนที่เดินลงมาคือพี่เบิ้มมาแหละโอ้ยจริงโอ้แล้วไม่แตกตื่นกันทั้งงานศพเลยวะนะไม่อย่างนี้อยู่ที่จุดอยู่ที่จุดกันใช่อยู่ที่จุดกันแล้วพวกผมก็ ยู่ทำไมอะพี่ไปดิครับวิ่งเลยโอ้เป็นผมก็ไม่อยู่แล้วครับเจอแบบนี้แต่พวกผมอะเห็นเป็นรถเห็นเป็นไรครับแต่ถ้าคนอื่นนะพวกเอเซเว่นฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยเขาไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นแต่ผมไอ้ต้นไอ้กองไอ้เบนซ์ก็คือที่อยู่จุดน่ะคนที่เป็นมูลที่เห็นครับแต่ฝั่งตรงข้ามผมไม่เห็นว่ามีวิญญาณของพี่เบิ้มเนี่ยครับรถมามีรถไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครั้งเดียวแหละแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยเหรอครับแล้วเพื่อนๆคนอื่นที่ทำงานในมูลที่ด้วยกันเจอบ้างไหมเคยเจอที่ว่าคอนแทควอลเข้ามาคุยเป็นเสียงพี่เบิ้มเท่านั้นแหละใช่เหมือนกับว่าเหมือนพอเราไม่มีอะไรทำเนี่ยคุยเล่นกันในวอลไงเป็นไงวะไอ้จุดนู้นจุดนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเราคุยเล่นกันอะไรเงี้ยครับก็เป็นเสียงคล้ายๆเสียงพี่เบิ้มเอามาแทรกใช้คำว่าคล้ายๆนะผมไม่ใช่คำว่าใช้พี่เบิ้มไม่ฟันธง 100% เพราะเสียงวอลมันก็จะแตกๆฟังไม่ค่อยรู้ว่าเป็นใครเนาะใช่ครับผมแต่คอนไซด์ที่ใช้อ่ะมันคือของพี่เบิ้มไงเวลาวอลเข้ามาเนี่ยคนเขาก็จะพูดว่าเจ้าพญาหนึ่งแม่กองสองเพชรบุรี3อะไรเงี้ยแต่ว่าฉายาของพี่เบิ้มเขาจะเป็นเจ้าพญา19เจ้าพญา19นะฮะคอนไซด์นี้เข้ามาปุ๊บก็เงียบกันแล้วทุกคนก็รู้เลยว่าคืนนี้คือพี่เบิ้มใช่ไม่ใช่ว่ามีใครแกล้งไม่ใช่ว่ามีคนรู้แล้วแบบแกล้งเจ้าพญา19เรียกเนินทราย21อะไรแบบนี้ไม่ใช่อะไรประมาณนี้ครับพี่ก็คือเป็นคอนไซด์ของพี่เบิ้มเขาก็มีช่วงเนี้ยก็คือพอเลย7 วันที่เผาปุ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วครับพี่คือเรื่องมันไม่น่ากลัวหรอกแต่ว่ามันแค่ว่าเขาเรียกอะไรมันไม่คิดว่าคนที่ตายไปแล้วแล้วมันช่วยกันแบกศพขับรถได้อะพี่เข้าใจปะเอาจริงๆคือฟังแล้วก็ดูเหมือนเวอร์นะเอาพูดตรงๆนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกครับคือตัวเราเองเนี่ยตัวผมเองตัวคนฟังเองเนี่ยไม่ได้เจอเหมือนอย่างที่บุญเจอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เหมือนที่บุญนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเฮ้ยมันก็ดูเหลือเชื่อมันก็ดูแบบเกินธรรมชาติอ่ะเกินแบบความเป็นจริงไม่ได้อ่ะแต่ก็มันก็เราก็ใช้คำว่าคือดวงวิญญาณกลับมามีแน่นะครับอย่างที่รู้คือยังไม่รู้ตัวว่าตายแล้วก็ยังแบบก็มาทำงานเรียกว่ามาใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆเคยทำอะไรอยู่ก็มาทำแบบนั้นนะครับแล้วก็โอ้นี่ก็คือด้วยจิตใจก็ยังเป็นอาสาอยู่ก็ออกมาเจอเพื่อนฝูงมาทำงานทำนู่นทำนี่แต่มันก็เหมือนกับเป็นลางบอกเหมือนกันว่าต้องกลับว่ะถ้าไม่กลับไม่ได้แล้วว่าวันนี้นะฮะเหมือนที่พูดจะกลับบ้านอ่ะมันก็คงเหมือนกับมัน7 วันแล้วว่าเขาคงจะมีอะไรบางอย่างอ่ะคงส่งสัญญาณบอกเองต้องกลับบ้านแล้วนะแบบนี้นะใช่ครับแต่วันที่เสียชีวิตคือในช่วงระยะเวลาคือลูกเมียเนี่ยไม่อยู่บ้านเลยไม่อยู่เลยพี่อยู่ประจวบนู้นนะอ๋ออยู่คนละที่กันใช่ครับผมถ้าอยู่คือพวกผมอะรู้แค่ว่าพี่เบิ้มมาแกอยู่หมู่บ้านนี้แต่ไม่รู้ว่าบ้านแกหลังไหนเท่านั้นเองเพราะไม่เคยมานะฮะโอ้ยโป๊ะแตกเลยใช่ครับผมไปเก็บศพเพื่อนตัวเองใช่ครับโอ้ยบุญอยากจะบอกว่าสั้นๆแต่น่ากลัวขนลุกบางพี่ไอเรื่องเนี้ยบางทีอะพวกผมทำบุญที่พวกผมก็เคยเจอเขาเล่าให้ฟังบางทีอะคนอะเขาใช้ชีวิตกันอยู่เป็นเดือนเลยนะพี่อยู่เป็นเดือนกันเลยนะเพิ่งจะมารู้ว่าคนที่อยู่ด้วยตายไปนานแล้วก็มีนะพี่อันนี้จริงนะพี่เรื่องจริงเลยรอเดี๋ยวให้คราวหน้าไปเรียบเรียงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเลยดิได้ครับพี่แต่ว่าเป็นเรื่องคนอื่นของไงได้ไม่เป็นไรอยากฟังเหมือนกันอยากฟังใช่ผมก็เลยแบบว่าแบบที่เขาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยพี่มันจะเหมือนพูดยันยืดอะไรเงี้ยด้วยประสบการณ์ผมนะผมว่ามันไม่เห็นมันยืดมันยานมันก็ปกติแล้วนี่แหละปกติดีแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีนิดนึงถ้าเราไม่สังเกตจริงๆก็ไม่รู้ก็คือเหมือนประมาณว่ากิริยาท่าทางของเขาจะไม่เหมือนเดิมอยู่นิดนึงเท่านั้นเองหรอซึ่งจริงถ้าไม่สนิทกันไม่สังเกตก็ไม่รู้เรื่องของใช่ครับผมเหมือนกับว่าอย่างพี่เบิ้มเนี่ยแกเคยทำอะไรที่มันรวดเร็วว่องไวเงี้ยครับมันก็จะแบบว่าอาทิตย์แกก็จะเหมือนกับว่ามันเฉื่อยลงช้าลงประมาณนิดหน่อยเท่านั้นเองช้าไปสเต็ปหนึ่งอย่างเงี้ยใช่แต่นอกนั้นก็คือสมบูรณ์นะพี่นะฮะก่อนวางสายบุญยังเป็นบุญอยู่ใช่ไหม ครับผมหยอก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 ไม่ได้เสร็จปุ๊บผมไปแล้วนะพี่โอ้ยคุยกับผีอีกผมตายไม่ใช่นะไม่มาเอาพี่นะโอเคโอเคได้เลยครับบุญนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะโอเคพี่ขอบมากพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะตามวันนี้ครับผมวันนี้ครับเรื่องต่อไปสายต่อไปคุณเบิร์ตพาหลอนเตรียมพร้อมแล้วนะครับกับประสบการณ์ของรุ่นพี่บนถนนเส้นหนึ่งในภาคกลางผ่านมาแล้วราวๆสัก10 กว่าปีคุณเบิร์ตสวัสดีจ้ะสวัสดีครับตื่นเต้นครับป๋าตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นครับเพราะเป็นครั้งแรกที่มาเล่าในรายการเดือดช็อกครับแล้วปกติเล่าที่ไหนล่ะปกติผมเล่าอยู่ที่วันอังคารนะครับรายการวันอังคารอังคารคุมโปงใช่ครับอังคารคุมโปงนะฮะวันนี้มีโอกาสผมเคยเรื่องนี้ผมเคยเล่าไว้ที่นั่นแล้วนะครับครับผมประมาณแต่ก็ประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วครับถ้าใครเคยฟังแล้วต้องรบกวนอย่าสปอยเดอร์อย่าสปอยเดอร์ด้วยนะไม่เป็นไรครับแฟนๆเดอะช็อคอีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้ฟังเรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับนะครับได้เลยโอเคมาคุณเบิร์ตสาเหตุที่ต้องโกนผมประสบการณ์ของรุ่นพี่เชิญผมจะต้องย้อนกลับไปประมาณสัก10 กว่าปีนะครับช่วงนั้นผมเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีตามผับตามร้านอาหารในพระนครศรีอยุธยาครับสมาชิกของผมก็จะมีอยู่ประมาณสัก 5-6 คนนะพี่ก็จะมีมือกีตาร์มือกลองมือคีย์บอร์ดแล้วก็นักร้องส่วนผมเป็นมือคีย์บอร์ดสมาชิกในวงก็จะปกติแต่งตัวกันตัวปกติมากๆแต่จะมีพี่มือกลองเนี่ยผมขออนุญาตเรียกเขาว่าพี่มือกลองแล้วกันนะครับพี่มือกลองเนี่ยจะใส่หมวกมาตีกลองทุกวันแต่มันก็ไม่ได้ดูแบบว่าน่าแปลกใจหรอกผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นแฟชั่นของเขาแต่มีอยู่วันหนึ่งพวกเราเล่นดนตรีกันเสร็จราวๆประมาณสักตี 2 ถึง ตี 3แล้วก็มานั่งกินข้าวต้มกันมาประชุมวงกันในอยุธยาเนี่ยนะครับอยู่ๆพี่แกเนี่ยถอดหมวกออกพอถอดหมวกออกมากลัวเขาโล้นแล้วคิ้วเขาไม่ได้โกนผมก็เลยถามเขาไปว่าพี่โกนหัวทำไมเหรอครับเขาก็พี่มกรตอบกลับมาว่าเบิร์ตเองเชื่อเรื่องผีหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อพี่จะไม่เล่านะแต่ถ้าเองเชื่อพี่จะเล่าผมบอกว่าเชื่อผมเชื่อเรื่องผีผมชอบฟังพี่เขาก็เลยเล่าว่าก่อนที่พี่จะมาอยู่กับวงเองพี่เคยอยู่วงอื่นมาก่อนแล้วก็พี่ก็ขับรถจากอ่างทองมาอยุธยาเพราะว่าบ้านพี่เขาอยู่จังหวัดอ่างทองขับรถมาเล่นดนตรีที่พระนครศรีอยุธยาเขาก็ทำแบบนี้ทุกวันจนมีอยู่วันหนึ่งเขาบอกว่าขากลับบ้านประมาณตี 2 ถึง ตี 3เนี่ยทุกอย่างปกติก็กลับไปทุกครั้งก็กลับมาปกติแต่วันเนี้ยทำไมมันดูแบบวังเวงแล้วมันเงียบปกติเส้นอยุธยากับอ่างทองตอนตี 2 ตี 3ใน10 ปีย้อนกลับไปมันก็เงียบอยู่แล้วครับมันก็น่าจะปกติของเขาแหละแต่คราวนี้เขารู้สึกว่าทำไมมันดูแปลกๆจังเลยเขาก็เลยขับรถไปเรื่อยๆเขามองไปมาสัก100 เมตรเห็นมีคนยืนอยู่ทางด้านซ้ายมือเขาก็ขับรถไปด้วยก็มองไปเรื่อยๆด้วยเพราะว่าสงสัยว่าตึกแล้วมายืนทำอะไรตรงเนี้ยก็ขับรถไปก็มองตามไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆจนอยู่ในระยะที่มองเห็นชัดเลยครับข้างรถอย่างเงี้ยผ่านไปปรากฏว่าเขาเห็นว่าคนที่ยืนอยู่ไม่มีหัวเขาก็เลยเฮ้ยเขาบอกว่าตกใจมากแล้วเหยียบคันเร่งคือแบบพอวางคนตกใจเหยียบคันเร่งไม่รู้เลยว่าเหยียบไปเท่าไหร่แล้วความเร็วเขาก็แบบว่าตั้งสติพี่ก็บอกว่าพยายามตั้งสติอยู่พักหนึ่งก็ประคองรถให้กลับมาอยู่ในระยะความเร็วที่ ไม่อันตรายก็สักพักหนึ่งเห็นอีกเห็นยืนอยู่ประมาณสัก100 เมตรอีกแต่คราวนี้เขาไม่จ้องละที่มือกองผมนี่เขาไม่จ้องละแต่เขาพยายามที่ว่าจะไม่มองขับผ่านไปเลยแต่ตาเขาว่าก็ต้องไปมองจนได้มันเหมือนว่ามันเหมือนดึงดูดที่จะต้องไปมองอ่ะซึ่งเป็นธรรมชาติเขาก็หันมันก็ต้องมองต้องเห็นเนาะก็พอหันไปปุ๊บปรากฏว่าจริงๆเป็นคนเดิมแล้วก็ไม่มีหัวเขาก็โผล่เพิ่งตั้งสติได้เมื่อกี้เองก็สติแตกอีกคราวนี้ก็พยายามจะขับให้ถึงบ้านเร็วๆแต่พอขับไปได้สักแป๊บหนึ่งคราวนี้ได้ยินเสียงเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างเคาะหลังรถในตอนที่เขาขับอยู่เนี่ยเป็นเสียงแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บเขาก็เหลือบไปมองตรงกระจกหลังเขาไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเขาเห็นว่าน่าจะเป็นชายคนเดิมแหละเพราะว่ามันมืดแต่สิ่งที่เขารู้ว่าเป็นชายคนเดิมเพราะว่าไม่มีหัวเหมือนใช้อะไรบางอย่างอะทุบกระจกหลังรถเขาอยู่ดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บเขาถามผมว่าเบิร์ตเองคิดว่าเขาใช้อะไรเคาะหัวเขาใช้อะไรเคาะหลังรถผมก็บอกผมว่าน่าจะเป็นหัวเขาไหมพี่เขาก็บอกว่าพี่ไม่เห็นเพราะว่ามันมืดแล้วตอนนั้นนะพี่ไม่เพ่งแล้วคือพี่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นหัวเขานั่นแหละเขาก็เลยแบบว่ารีบเหยียบออกไปเหยียบกลับไปให้บ้านให้ถึงเร็วที่สุดคือตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีรถหรือว่ามีอะไรสวนมาหรือที่แบบว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุอ่ะเกิดอุบัติเหตุแน่นอนแบบ100%เลยเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีสติเลยครับจนเขาอะพยายามขับไปถึงบ้านจนได้ครับพอไปถึงบ้านอ่ะเขาบอกว่าเปิดประตูรถเปิดประตูบ้านเข้าไปคุมปุงบนเตียงเลยจุดแซงเขาก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่เอารถเข้ามาจอดในบ้านพี่มือกองเขาก็ไม่พูดอะไรเขาเหมือนแบบว่าคนกลัวเขาก็เลยคุมปุงแบบว่านอนนอนอย่างเดียวจนแซงเขาว่าต้องลงไปขยับรถเองเรื่องราวก็ผ่านไปจนถึงตอนเช้าเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยหมอนอะมีเป็นเส้นผมนะครับป๋ามีเส้นผมอยู่เขาก็เลยแบบเหมือนเส้นผมใครอะไรเงี้ยเขาไปจับผมเขาเองอะมันหลุดออกมาร่วงหมดเลยมันหลุดออกมาแต่มันหลุดออกมาไม่หมดนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าไว้ก็มันก็ดูไม่ดีอะเขาเลยโกนดีกว่าเขาเลยบอกว่าเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ทำให้พี่อะต้องโกนผมแสดงว่าเขาเพิ่งเจอมาสิตอนที่คุณเบิร์ตเจอพี่มือกลองคนเนี้ยใช่เขาเพิ่งเจอมาแต่คราวนี้แฟนเขาก็เล่าทุกอย่างให้แฟนเขาฟังป๋าเขาก็เล่าทุกอย่างให้แฟนเขาฟังใครเขาบอกว่าถึงว่าตอนที่ว่ากำลังเอารถเข้ามาจอดอ่ะเขาว่ามองกระจกหลังแล้วเห็นนะมีคนยืนอยู่หน้าบ้านก็คิดว่าเป็นเพื่อนทำไมไม่เอาเข้าบ้านด้วยก็เลยกะว่าจอดรถเสร็จปุ๊บจะลงมาเรียกพี่เขาเข้าไปในบ้านก่อนปรากฏว่าพอลงมาจากรถปุ๊บหันมาอีกทีเขาไม่อยู่แล้วแต่แฟนเขาบอกว่ามีหัวมีหัวรอบเนี้ยมามีหัวที่ยืนอยู่หน้าบ้านนะครับใช่แล้วเขาก็เลยต้องหยุดงานเพราะว่าเป็นไข้เขาบอกว่าเป็นไข้แล้วก็แบบเหมือนเขาต้องหยุดงานเพราะว่าเหมือนเขาคนจนถี่หนักๆอ่ะจนมาแบบมาเริ่มมารับงานก็มาอยู่วงผมอ่ะนั่นแหละครับเป็นเรื่องสั้นๆครับป๋าเป็นเรื่องสั้นๆที่เบิร์ดใช่เบิร์ดถามพี่เขาแม่ว่าแล้วทำไมอ่ะเขาถึงตามพี่มือกลองผมไม่รู้เพราะว่าอยุธยาเนี่ยผมเคยได้ยินเรื่องบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนอยุธยาคนอยุธยากับคนอ่างทองอ่ะจะน่าจะทราบกันดีว่าดึกๆอ่ะจะเจอบ่อยกันว่าแบบไม่เห็นศีรษะไม่เห็นหัวอะไรแบบนี้ครับผมเคยได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้บ่อยคือเอาเข้าจริงๆนะพูดง่ายๆเลยมีดวงวิญญาณที่ไม่มีหัวขาดอ่ะเยอะตั้งแต่คือไม่ต้องนับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะนับ ใช่ครับแค่การศึกสงครามนี่ก็โอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนนะป่าว่าถูกป่ะในอดีตนะผมก็คุยกันว่าน่าจะเป็นแบบผีแบบที่เป็นแบบผีโบราณนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้ไปสืบหาอะไรเพราะว่าพี่คนนี้ผมไม่ได้ติดต่อกันมานานมากผมก็เลยไม่ได้แบบไปถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรจากเขาเลยใช่เพราะว่ามันผ่านมานานมากแล้วครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าดวงตกอะไรอันนี้เป็นแล้วแต่ความเชื่อนะดวงตกครับทะเบียนรถเป็นเลขที่สื่อวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้มันแบบเปิดการมองเห็นน่ะเวลาใช่จังหวะแล้วเวลาเพราะว่าปกติเขาขับรถกลับไปก็ไม่เจอเหมือนเวลามันได้เหมือนแบบทุกอย่างมันลงล็อกพอดีนะลงตัวพอดีเนี่ยยังไม่ตีหนึ่งลองขับรถออกไปเลยทุกวันนี้ป่าทุกวันนี้ก็มืดครับมืดเช่นเนี้ยมืดเอาให้เป็นเส้นไฮเวย์เลยเส้นเมนเลยล่ะขึ้นเหนือระดับตีหนึ่งมันก็ลดน้อยอ่ะทำความเร็วที่พร้อมจะโดนใบสั่งได้ตลอดเวลาเลยอ่ะจริงๆใช่ครับมืดน่ากลัวแล้วเมื่อก่อนอ่ะเราเลิกเล่นดนตรีได้ดึกกว่านี้แต่สมัยเนี้ยดึกไม่ได้แล้วก็ยังแบบว่ารถยังเยอะอยู่แต่เมื่อก่อนอ่ะตีสองตีสามมันไม่มีรถเลยจริงๆนะป่าเงียบมากเลยใช่เดี๋ยวนี้ก็เงียบดึกๆเงียบไหมเงียบฮะจะมีก็กระบะคอกพี่รถบรรทุกหรือว่าคนที่ต้องทำงานโลจิสติกในการขับรถส่งของอ่ะส่วนคนปกติธรรมดาก็จะไม่ค่อยเดินทางกลางคืนแล้วล่ะเท่าที่ป่าสังเกตนะเพราะว่าผมมาเลิกเล่นดนตรีมาสักพักหนึ่งแล้วก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้กลางคืนเขาแบบว่ารถเยอะหรือมากน้อยแค่ไหนโอเคได้ครับยินดีครับขอบคุณมากๆเลยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมพาทุกท่านนะไปกันที่เรื่องคุณโซบอกมีประสบการณ์หนึ่งครับพี่ป๋องครับเกิดขึ้นที่ฐานบัญชาการเป็นฐานบัญชาการอะไรผมยังไม่รู้นะแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสัก 14-15 ปีที่แล้วที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานก็แล้วกันครับสวัสดีครับคุณโซสวัสดีครับพี่ป๋องโซฮะคราวนี้กลับมานะฮะเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยไอ้ฐานเก่าฐานหลอนเป็นฐานปฏิบัติการเนี่ยมันคือฐานปฏิบัติการของอะไรยังไงอะครับครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่ป๋องแล้วก็ผู้ฟังนะครับก็ห่างหายกันไปหลายเดือนนะครับครับก็จากที่ผู้ฟังเคยบอกในคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วงปี 51 ครับผมก็ได้รับมอบภารกิจให้ไปปฏิบัติงานที่ชายแดนแต่ว่าเป็นชุดปฏิบัติงานเล็กๆครับพี่ป๋องชุดเราก็จะมีอยู่แค่ 7-8 คนก็จะทำงานในด้านมวลชนงานก็เรียกงานกิจการพลเรือนด้านมวลชนไปฝึกชาวบ้านไปแนะนำชาวบ้านเกี่ยวกับการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ถูกส่งไปอยู่ที่อำเภอหนึ่งครับอยู่ชายแดนซึ่งอำเภอนี้มันก็จะติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศกัมพูชานะครับแล้วที่ผมต้องไปพักเนี่ยมันจะเป็นฐานปฏิบัติการเก่าซึ่งก็เป็นฐานทหารนี่แหละแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีทหารอยู่เต็มฐานในลักษณะของรูปแบบของเป็นหน่วยกองพันเลยล่ะซึ่งสมัยก่อนประเทศเพื่อนบ้านเรามีสงครามใช่ไหมครับทหารไทยเราก็มีการตึงกำลังตามแนวชายแดนตลอดแนวชายแดนก็จะมีทหารขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนแต่พอหลังจากสงครามประเทศเพื่อนบ้านเราสงบลงเนี่ยกำลังทหารเนี่ยก็ถอนกำลังกลับไปตามหน่วยปกติแต่ก็ยังคงมีชุดปฏิบัติการเล็กๆเหมือนชุดพวกผมเนี่ยขึ้นไปทำงานในลักษณะของงานมวลชนงานกิจการพลเรือนตามแนวชายแดนแล้วก็ไปฝึกพวกเขาเรียกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชลบครับตามหมู่บ้านตามแนวชายแดนซึ่งเขาจะเรียกว่าหมู่บ้านป้องกันชายแดนเราก็จะไปทำการฝึกทบทวนให้เขาในประมาณนี้ครับผมก็ไปอยู่ณฐานปฏิบัติการนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะมีชุดเก่าเขาอยู่ซึ่งมันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวงรอบ1 ปีหรือ6 เดือนครับผมก็ไปเปลี่ยนกับชุดเก่าเขาซึ่งตอนที่เปลี่ยนเนี่ยเราก็รับข้อมูลจากชุดเก่าแต่เราไม่ได้ถามว่าพื้นที่ฐานเป็นยังไงเราไม่ได้ถามครับด้วยความที่มันเป็นอดีตฐานเก่าอะครับจากที่มันมีคนอยู่เยอะๆจำนวนมากแล้วมันเหลือคนอยู่แค่ประมาณ 7-8 คน10 คนอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้สภาพฐานโดยรวมเนี่ยมันดูทรุดโทรมอาคารบางอาคารมันก็ไม่ได้ใช้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นอาคารถาวรนะครับพี่สมัยที่ผมไปอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นอาคารที่แบบกึ่งถาวรเราก็จะดัดแปลงอาคารพวกนี้เป็นที่พักซึ่งด้วยความที่เรามีคนน้อยครับมันก็ต้องกระจายกันพักรอบๆตัวผมเองก็มาพักอาคารหนึ่งซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นโกดังเก็บพวกพอทับไซเก่าเป็นอะไรพวกนี้ครับผมก็จะมาพักตรงนี้แล้วก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหัวหน้าชุดแล้วก็กระจายพักรอบๆทีนี้วันแรกๆเนี่ยที่เราไปถึงนะครับพี่มันก็ไม่มีอะไรหรอกครับเราไปถึงเราก็ด้วยกับเราก็ไม่ชินสถานที่อีกอย่างหนึ่งเราก็ยังใหม่ตอนนั้นผมยังรับราชการได้ไม่กี่ปีเราก็ยังไม่มีประสบการณ์มาทำงานพื้นที่นี้แล้วก็ไม่มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้ด้วยครับเราก็ไปอยู่ผมก็ไปอยู่ที่พักคืนแรกก็ไม่มีอะไรครับผ่านไปแต่พอเข้าคืนที่2 ที่ 3เนี่ยผมตอนนอนเนี่ยช่วงใกล้ๆสว่างหรือช่วงประมาณตี 2 ตี 3 ตี 4ประมาณเนี้ยผมจะได้ยินเหมือนมีคนเดินอยู่หัวนอนผมจะเรียกว่าเบิร์มนะที่พักเนี่ยทหารเราจะเรียกว่าเบิร์มใช่เป็นจะเรียกเป็นเบิร์มอยู่เบิร์มใครเบิร์มมันอย่างเงี้ยครับมันมีเหมือนมีคนเดินอยู่หัวนอนนะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเพราะว่าตรงหัวนอนผมมันมีต้นหูกวางใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแล้วใบหูกวางมันเวลามันแห้งครับมันก็จะตกใช่ไหมเวลาเราเดินไปเหยียบมันก็จะเหมือนคนเดินเหยียบซึ่งได้ยินวันแรกอะผมไม่กล้าดูไม่กล้าทักเพราะว่าเราไปอยู่ใหม่อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเจอดีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเจอสิ่งลี้ลับนะครับเพราะว่าฐานมันอยู่ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านเราก็กลัวว่าจะเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เรานอนอยู่คนเดียวแล้วพื้นที่มันไกลๆกันอ่ะเราก็เลยไม่ค่อยกล้าทักแต่มันมีเสียงอย่างเงี้ยพี่มันก็หลายวันเข้าอะครับพี่บอกนอนก็จะมีเสียงแบบเนี้ยบางทีก็ช่วงเราหลับไปแล้วไม่นานประมาณก่อนเที่ยงคืนก็มีอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจเอ๊ะมันเสียงอะไรเพราะในฐานก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ไม่ได้เลี้ยงไก่ไม่ได้เลี้ยงอะไรทีแรกผมเข้าใจว่าเป็นเสียงไก่ซ้ำแบบไก่มาเขี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจลองดูด้วยดูแล้วมันก็มืดนะพี่ป๋องแต่มันก็มีแสงจันทร์มีอะไรเงี้ยครับผมเห็นเหมือนลักษณะคนเดินเป็นแถวๆครับเป็นเงานะเป็นเงาเดินเป็นแถวๆแต่ห่างจากที่ผมนอนเนี่ยประมาณสัก10 กว่าเมตร 20 เมตรอะแต่เราเห็นเป็นเงาได้เพราะมันจะตัดแสงจันทร์นะครับเราก็ตกใจเราคิดว่าเขมรลักลอบเข้าเมืองหรือเปล่าแต่ตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะแต่มันคงไม่ลักลอบมาเดินผ่านฐานเราแบบนี้หรอกเราก็คิดไปแนวนั้นนะครับเช้ามาก็มาเล่าเรื่องนี้ให้กับกำลังพลที่ทำงานด้วยกันฟังซึ่งมันก็จะมีรุ่นพี่ที่เขารับราชการมานานนะครับที่ป๋องเขาจะมีประสบการณ์เขาเคยอยู่พื้นที่ชายแดนสมัยที่สงครามรบกันนะเขาบอกให้ดูดีๆคนหรือผีผมก็เอ้าพี่คนเดินกันมาแต่ผมไปเห็นเป็นเงาๆนะเขาบอกทีนี้มันก็เลยเข้าสู่การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้กันฟังก็คือรุ่นพี่ที่เขามีประสบการณ์เขาเคยทำงานอย่างเงี้ยครับเขามาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนที่ประเทศเพื่อนบ้านเขารบกันเนี่ยทหารเราก็จะขึ้นมาปฏิบัติงานอย่างนี้แหละแล้วก็จะมีศูนย์พักพิงของผู้อพยพชาวต่างด้าวเนี่ยครับเป็นแคมป์ซึ่งมีผู้อพยพเรือนหมื่นเรือนแสนเลยนะครับที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าประเทศเขารบกันแล้วมันก็จะมีคนตายบ้างคนเจ็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็ทะเลาะกันเองฆ่ากันเองก็มีและด้วยสมัยก่อนนะครับพี่ป๋องมันไม่มีการเผาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้วิธีการฝังบางทีก็ฝังอยู่รอบฐานอันนี้คือรุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังนะครับรุ่นพี่สมัยก่อนเขาเล่าให้ฟังบางทีคือเขาโดนยิงหรือโดนระเบิดที่ฝั่งตรงข้ามแล้วเข้ามาประเทศไทยแล้วก็มาเสียชีวิตฝั่งไทยทหารก็ต้องมาฝังอะไรอย่างเงี้ยรอบฐานหรือศูนย์พักพิงสมัยก่อนนะครับซึ่งผมไม่ทันหรอกน่าจะประมาณปี ช่วงปี 1 กว่าถึงปี 2 ต้นใช่ไหมครับตอนนั้นผมว่ายังไม่เกิดหรือเกิดก็คงเล็กๆอ่ะสมัยเขมรแดงสมัยอะไรอย่างเงี้ยแต่รุ่นพี่ที่เขาทันเขาก็จะเล่าให้ฟัง เราก็จุดมาคิดแล้วล่ะแต่ใจก็ยังไม่คิดอะไรมากครับตอนนั้นนะก็เป็นอย่างนี้อยู่ระยะเวลาหนึ่งครับได้ยินบ้างบางวันก็ได้ยินบางวันก็ไม่ได้ยินแต่ผมก็พยายามจะไม่ไปมองอีกว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรนะเราพยายามข่มใจตัวเองนอนไม่ใช่เราจะมาเสียขวัญแต่เรื่องพวกนี้เดี๋ยวอายเขาว่าให้เรากลัวผีอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามข่มใจตัวเองแล้วก็มันมีอยู่วันหนึ่งครับพี่ป๋องก็หลังจากที่อยู่ฐานนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้วผมจะบอกก่อนว่าผมปฏิบัติงานณตรงเนี้ยประมาณ6 เดือนครับก็อยู่ได้มาได้ระยะหนึ่งพอดีวันนั้นผมหิวข้าวตอนกลางคืนพอดีก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมันไม่มีอะไรเนาะในฐานไม่มีอะไรกินเราก็เลยตัดสินใจว่าขี่มอไซค์ไปกินในตลาดซึ่งจากตัวฐานผมเนี่ยเข้าไปในตลาดในตัวอำเภอเนี่ยมันก็ประมาณ 3-4 กิโลก็ไม่ไกลครับก็ประมาณผมก็ออกไปประมาณ 20:00 นกว่าๆก็ขี่มอไซค์ไปก็ไปกินข้าวอยู่ในตลาดเสร็จแล้วผมก็กลับเข้ามาน่าจะประมาณเกือบ 4:00 นก็ขี่มอไซค์กลับเข้ามาแต่ผมจะบอกก่อนว่าฐานผมเนี่ยด้านหน้าจะเป็นศาลของจะเรียกว่ายังไงดีเป็นบุคคลที่ชาวบ้านแถวนั้นนะเขาเคารพนับถือแล้วก็ท่านได้เสียชีวิตลงแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นั้นนะได้สร้างศาลขึ้นมาซึ่งเป็นศาลเก่านะครับคือจะอยู่บริเวณหน้าฐานเลยเวลารถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะบีบแต่ครับผมก็ขับมาจะเข้าฐานอ่ะก็พอหันไปก็จะเห็นศาลเนี่ยศาลจะอยู่บนเนินผมก็มองเห็นมีคนอยู่ที่บริเวณหน้าศาลนะประมาณ 3-4 คนเป็นคนตะคุ่มอยู่นะครับเพราะบนศาลก็จะมีไฟแบบสีวอมไว้อะสีเหลืองๆมันก็จะมองเห็นเป็นคนอยู่เราก็คิดทำไม 3-4 ทุ่มจะมีคนมาไหว้ศาลเลยตอนนี้แต่ก็ยังคิดว่าเป็นคนเข้ามาไหว้ศาลนะพอเลี้ยวเข้ามาเพื่อผมก็หันไปอีกทีหนึ่งในจำนวนนั้นน่ะเขาหันมามองผมแต่พอผมหันไปมองด้วยสัญชาตญาณด้วยความที่เราทำงานในพื้นที่ชายแดนมานานเราจะแยกแยะออกว่าคนไทยหรือคนต่างด้าวใช่ไหมครับด้วยหน้าตาด้วยการแต่งกายอย่างเงี้ยผมมองไปไม่น่าใช่คนไทยผมก็เลยตัดสินใจจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะไปถามว่ามาทำอะไรกันประมาณนี้ครับเพราะมันอยู่หน้าฐานเรากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปในฐานหรือว่าไปขโมยของไปอะไรเงี้ยเพราะมันจะดูถ้าดูข้างนอกเนี่ยจะเหมือนฐานล้างเลยแหละแต่ถ้าเข้าไปข้างในก็จะมีทหารอยู่แต่เป็นอยู่จำนวนน้อยๆก็จอดมอไซค์เสร็จก็จะเดินไปถามพอผมจอดมอไซค์ปุ๊บหันมาทีไม่มีละไม่มีใครอยู่เลยแต่ตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรนะครับคิดว่าน่าจะหนีแน่นอนน่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วเขาหลบหนีเข้ามาหรือเปล่าแล้วเขาเห็นเราเขาหนีหรือเปล่าผมก็พยายามเดินไปมองนะตะโกนถามไปไหนถามว่าใครไปไหนอะไรเงี้ยก็ไม่มีเสียงตอบไปดูด้านหลังศาลก็ไม่มีใครก็มาคิดในใจถ้าเป็นคนมาไหว้ศาลเขาก็ต้องขับรถมาจอดหรือไม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ไม่มีรถไม่มีอะไรเพราะตอนผมเข้ามาก็ไม่เห็นรถแต่ใจก็ยังไม่ได้คิดเป็นอะไรนะครับใจคิดเป็นว่าเป็นชาวต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้าฐานแล้วก็ไปบอกรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ข้างในว่าเจอไม่รู้ใครมาอยู่หน้าศาลนะยังไงดูหน่อยแล้วกันไม่รู้จะเข้ามาขโมยของมาอะไรหรือเปล่าเพราะด้วยความที่เราอยู่เป็นคนจำนวนน้อยแต่ฐานน่ะมันใหญ่แต่ว่าคนมันอยู่น้อยครับคืนนั้นผมก็กลับเข้าเบิร์นตัวเองก็นอนก็เอาปืนอาวุธประจำกายคือปืนพกสั้นนะครับก็มองนอนแล้วก็วางไว้ใต้หมอนกลัวว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรครับแต่ว่าคืนนั้นไม่มีอะไรแต่ฝันครับพี่ป๋องผมฝันเห็นคนที่ผมเห็นเมื่อตอนที่ผมเห็นที่ศาลนะครับผมฝันว่าผมจำหน้าได้เพราะตอนที่ผมจะเลี้ยวเข้ามาผมหันไปมองแล้วเขาก็มองผมเลยผมจำหน้าได้เลยฝันเขาก็มาเข้าฝันผมนะครับเขาบอกว่าอยู่กันดีๆนะประมาณเนี้ยเขาพูดกับผมในฝันว่าอยู่กันดีๆนะครับแล้วก็อย่าไปเดินทะเลาะทะล่าอย่าไปเดินข้างหลังฐานประมาณเนี้ยครับในฝันประมาณเนี้ยผมก็ไม่คิดอะไรพอเช้ามาก็ตื่นมาก็มาคุยให้เพื่อนๆพี่ๆเขาฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนก็ฝันเห็นคนที่มาไหว้ศาลนี่แหละผมไม่รู้ว่าเป็นคนหรือผีแน่ทีเนี้ยก็มาเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้บอกเขาว่าห้ามไปเดินหลังฐานนะผมก็ลืมตรงนั้นไปไง พอเรื่องนี้ผ่านไปประมาณที่ผมฝันประมาณ 2-3 วันนะครับพี่ป๋องน้ำในฐานมันหมดคือฐานผมเนี่ยมันไม่มีน้ำประปาในยุคนั้นนะครับในยุคที่ผมไปอยู่เนี่ย วิธีการคือหมดเนี่ยก็จะขับรถน้ำเป็นรถเทรลเลอร์น้ำใหญ่ๆอ่ะก็ขับกันเองนี่แหละใครขับเป็นก็ขับเทรลเลอร์น้ำเนี่ยไปเอาน้ำที่ตัวอำเภอเพื่อที่จะมาเติมถัง มาเติมถังในฐานครับพี่บอกครับผมก็ขับวันนั้นผมก็ขับรถน้ำไปก็ไปเติมน้ำที่อำเภอแล้วก็ขับเข้าฐานแล้วก็มาเติมตามเบิร์มต่างๆตามห้องน้ำตามเบิร์มเพื่อมาใช้ไว้กินไว้ใช้อะไรอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะมีอยู่เบิร์มหนึ่งที่อยู่ด้านหลังแต่ไม่มีคนอยู่หรอกแต่ผมก็ไปเติมไว้ด้านหลังฐานผมก็ไปเติมพอเติมเสร็จผมไปคิดถึงเรื่องที่ผมฝันได้ว่าทำไมเขาถึงห้ามไปเดินหลังฐานครับแต่ตอนที่ผมไปเติมแบบมันมีรุ่นน้องคนหนึ่งไปกับผมด้วยเขาไปช่วยจับสายยางเติมน้ำใช่ไหมครับในจังหวะที่เติมน้ำผมก็มองไปหลังฐานก็จะเป็นป่าละเมาะครับเป็นป่าละเมาะแล้วก็พอเลยป่าละเมาะไปก็เป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านผมก็มองลอดป่าละเมาะไปผมเห็นเหมือนคล้ายๆมีคนนะเป็นเงาคนเดินอยู่แถวป่าละเมาะแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าในป่าละเมาะหรือว่าเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านแต่ใจก็คิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านก็มาทำพื้นที่เกษตรข้างหลังผมก็เลยบอกน้องมันเดี๋ยวเติมน้ำเสร็จไปเดินดูข้างหลังฐานกันหน่อยสิมันมีอะไรเพราะตอนที่เรามาเนี่ยเราเดินสำรวจจริงครับแต่มันไม่ได้ออกไปรอบนอกก็คือเดินในฐานว่าเบิร์นไหนเป็นอะไรยังไงอะไรมันผุมันพังอะไรประมาณนี้ตอนนั้นประมาณสักกี่โมงเช้าครับพี่ป๋องน่าจะประมาณช่วง10 โมงเช้าตอนนั้นยังเช้าอยู่แต่ผมเห็นมันมีคนเดินอยู่ริมป่าละเมาะนะแต่ผมกะด้วยสายตาไม่มั่นใจว่าอยู่ในป่าหรืออยู่ที่พื้นที่การเกษตรชาวบ้านทีนี้ผมก็เลยชวนรุ่นน้องพอเติมน้ำอะไรเสร็จก็จอดรถตรงนั้นแหละแล้วก็พารุ่นน้องเดินไปด้านหลังค่อยๆเดินเลาะๆไปตามป่าละเมาะซึ่งในฝันนะเขาบอกว่าอย่าไปเดินทะเลาะทะล่าหลังฐานเพราะว่าก็เดินไปครับก็ได้ละสักพักหนึ่งครับเดินไปได้สักพักหนึ่งก็ไปเจอของไหว้ของเส้นโบราณคล้ายๆกระถางทูปอะไรอย่างเงี้ยแต่เก่าแล้วนะครับพี่ป๋องน่าจะมีอายุหลายปีแล้วหลายสิบปีก็มั้งก็ไปเจอเศษพวกเนี้ยเศษกระถางทูปแจกันเก่าๆอะไรเงี้ยคล้ายๆแบบเป็นที่บูชาเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเนินเขาเป็นเขาหินนะครับเล็กๆด้านหลังฐานอ่ะพอเดินไปเดินสักพักหนึ่งน้องทักพี่อย่าเพิ่งเดินตะโกนใส่ผมพี่อย่าเพิ่งเดินคือผมเดินนำหน้าน้องมันประมาณ2 ก้าวแต่เดินยังเยื้องกันแต่น้องบอกพี่อย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งก้าวผมบอกเอามีอะไรพี่เห็นไหมนะพอก้มลงไปโอ้โหพี่ป๋องมันเป็นลวดสะดุดครับพี่ป๋องลวดสะดุดก็คือกับระเบิดนั่นแหละครับพี่ป๋องเอาเหรอใช่ครับแล้วมันยังใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เลยครับพี่ป๋องจริงเหรอคือถ้าเราโดนไปโดนมันก็ตุ้มงี้เหรอไปโดนก็ตุ้มนะเฮ้ยทำไมอันตรายจังเลยอ่ะคือลวดพวกนี้ครับมันไม่ได้วางโดยข้าศึกหรืออะไรนะครับพี่มันวางโดยทหารเราเองนี่แหละอ๋อมันวางโดยเราเองเหรอใช่ครับเป็นการวางเพื่อป้องกันข้าศึกที่จะเข้ามาไงครับพี่ป๋องอ๋อเข้ามาทางด้านหลังด้านนู้นนะใช่เราก็ต้องวางไว้สมัยก่อนแล้วใช่ครับก็พี่ป๋องต้องเข้าใจว่าพื้นที่แนวชายแดนเราณปัจจุบันเนี้ยก็ยังเก็บกู้ไม่หมดนะครับระเบิดตามแนวชายแดนมีเป็นแสนลูกที่เขาวางไว้แต่พวกฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจเนี่ยที่อยู่ตามแนวชายแดนอ่ะก็ต้องมีการวางเหมือนกันสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ไม่มีการวางหรอกครับแต่สมัยก่อนเนี่ยสมัยที่เขาลบกันจะต้องมีการวางเพื่อป้องกันที่ข้าศึกจะเข้ามาก็จะมีทั้งลวดสะดุดมีผู้แฟมีอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเขาเรียกว่าลวดสะดุดใช่ครับหรือจะเป็นกับระเบิดเป็นเคโมเดินไปแล้วไปเตะลวดแล้วก็สะดุดแล้วก็ตุ้มใช่ครับพอตุ้มเสร็จทหารที่อยู่ในฐานก็จะประจำแนวเตรียมพร้อมนี่คือการปฏิบัติของสมัยก่อนที่เขาลบกันครับพวกนี้ก็คงจะเป็นแบบของเก่าที่เขาวางไว้สมัยก่อนแต่น่าจะคงยังเก็บกู้ไม่หมดอะไรประมาณนี้ครับอาจจะหลงเหลือประมาณ2 ลูกพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันเป็นลวดสะดุดนะครับคือผมก็มาคิดขึ้นได้ที่เขาฝันนะที่เขาบอกว่าอย่าไปเดินทะเลทะล่าแถวหลังฐานเนี่ยผมหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องนี้และอีกมุมหนึ่งก็คือท่านน้องคนนี้ไม่ได้เดินไปกับผมแล้วผมไปคนเดียวอ่ะใช่ผมอาจจะไม่มีโอกาสได้มานั่งเล่าหรืออาจจะเป็นคนพิการไปแล้วเราก็ไม่รู้ครับน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เขามาเตือนเราครับก็หลังจากนั้นเราก็แจ้งหน่วยเขาเก็บกู้ครับ มันก็จะมีหน่วยที่เขาทำหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดอยู่แล้วตามทางชายแดนอ่ะเขาก็มาเก็บกู้ไปทำลายที่ก็เป็นการเก็บทั้งใหญ่แล้วดูรอบฐานเลยว่าทีของพวกนี้เราวางไว้กันเองคือเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานสมัยก่อนเขาก็วางไว้เพื่อป้องกันฐานตัวเองนั่นแหละไม่ให้ข้าศึกเข้ามาเพราะสมัยก่อนจะมีข้าศึกเข้ามาในลักษณะของมาป้นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีการวางไว้ข้าก็ทำการเก็บกู้ไปก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นผมก็ไปไหว้ศาลที่ผมบอกอยู่ด้านหน้าน่ะเพราะตอนเรามาเราไม่เคยไหว้แบบเป็นจริงเป็นจังเราลักษณะว่ายกมือไหว้เฉยทีนี้ก็เลยไปไหว้ขึ้นไปไหว้ก็รุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าชุดก็เลยพาพวกเรากำลังพลทั้ง7นายขึ้นไปไหว้ก็คล้ายๆกับไปขอขมาท่านว่าเรามาใช้พื้นที่นี้มาทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินขอให้ท่านปกปักรักษาเราอะไรประมาณเนี้ยครับก็ขึ้นไปไหว้ครับพอหลังจากนั้นเหตุการณ์ในฐานก็ไม่ค่อยมีอะไรครับพี่บอกเขาจะมีบ้างก็มีบ้างในที่นี้อาจจะไปคิดไปเองบ้างก็ได้อะไรบ้างเช่นหน้าหนาวกลางคืนมันจะมีลมพัดมันเหมือนเสียงคนหวีดร้องก็ได้ยินบ้างแต่เราก็จะคิดไปเป็นถึงเสียงของคนหวีดร้องสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอาจจะเป็นเสียงลมก็ได้นี่ผมก็ไม่ได้ฟันธงนะครับพี่บอกพอต่อจากเหตุการณ์ในฐานเนี่ยพอผมอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งแล้วมันจะมีภารกิจให้ชุดของพวกผมเนี่ยไปฝึกอย่างที่ผมเล่าให้พี่ตองฟังว่ามันจะต้องมีการไปฝึกของชุดชลบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นการฝึกทบทวนเป็นการสมมติเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดชุดไปฝึกซึ่งระยะเวลาการฝึกก็ประมาณ7 วันก็เริ่มฝึกตั้งแต่การตั้งด่านร้อยการตรวจบุคคลที่ผ่านเข้าออกหมู่บ้านเพราะหมู่บ้านตรงนี้มันเป็นหมู่บ้านตามแนวชายแดนก็ฝึกในวันสุดท้ายครับพี่ป๋องมันจะมีสถานการณ์ซึ่งหัวหน้าชุดได้กำหนดสถานการณ์ว่ามีปืนใหญ่ของประเทศเพื่อนบ้านมาตกในพื้นที่หมู่บ้านตามแนวชายแดนซึ่งหมู่บ้านตามแนวชายแดนครับพี่ป๋องตั้งแต่อดีตมาแล้วตั้งแต่มีเหตุการณ์สงครามของประเทศเพื่อนบ้านหมู่บ้านตามแนวชายแดนทุกหมู่บ้านมันจะมีหลุมหลบภัยตามโรงเรียนตามชนบทเนี่ยตามแนวชายแดนจะมีหลุมหลบภัยบางหมู่บ้านก็2-3 หลุมบางหมู่บ้านก็4-5 หลุมก็แล้วแต่จำนวนคนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นๆแล้วปัจจุบันยังมีอยู่ไหมอะโซหลุมหลบภัยก็ยังมีอยู่ครับปัจจุบันที่สองใช่ถ้าที่สองไปเที่ยวหมู่บ้านตามแนวชายแดนน่ะจะเห็นหลุมหลบภัยมันจะเป็นคล้ายๆมูลดินขึ้นมาข้างในก็จะเป็นท่อกลมๆใหญ่ๆให้คนเข้าไปนั่งอ่ะอ๋อเหรอครับคือหลุมพวกนี้มันไว้สำหรับป้องกันลูกระเบิดหรือปืนใหญ่ของข้าศึกที่จะยิงเข้ามาแล้วเข้าไปหลบได้กี่คนอะโซหลุมหนึ่งก็หลบได้ประมาณ20 คนก็ใหญ่เนาะก็ใหญ่ครับ20-30 คนมันมีหลายหลุมไงพี่ป๋องมันจะกระจายกันอยู่ในหมู่บ้านครับส่วนใหญ่มันก็จะอยู่บริเวณศาลากลางบ้านใกล้ๆกับบ้านผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่กระจายกันออกไปครับอันนี้ภารกิจสุดท้ายที่หัวหน้าชุดมอบหมายให้ก็คือจะจำลองสถานการณ์ว่ามีปืนใหญ่ของข้าศึกเนี่ยมาตกในหมู่บ้านแล้วก็ให้หมู่บ้านให้ชลบแล้วให้ชาวบ้านที่มาร่วมซักซ้อมกับเรามาร่วมฝึกกับเราทำการหลบเข้าหลุมหลบภัยก็เริ่มฝึกกันในช่วงเวลาประมาณหัวค่ำครับพี่ป๋องประมาณทุ่ม 2 ทุ่มผมก็รับหน้าที่เป็นคนจุดประทัดเป็นคนจุดประทัดก็คือจุดจำลองว่ามีเสียงระเบิดตกพอมีเสียงระเบิดตกก็เป็นหน้าที่ของผู้นำหมู่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเขาก็จะเป่าประกาศนกหวีดให้ชาวบ้านเข้าหลุมหลบภัยก็จะมีชาวบ้านนะครับที่ก็คือคนในหมู่บ้านมาร่วมฝึกกับพวกเราด้วยเราวิ่งเข้าหลุมหลบภัยกันอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยพอฝึกเสร็จก็ประมาณสัก3-4 ทุ่มครับมันเป็นวันสุดท้ายทางผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เลยเลี้ยงตอบแทนพวกชุดทหารที่มาทำงานนะครับก็มีข้าวต้มมีแล้วก็อย่างว่าเขามีสุราด้วยอะไรด้วยที่สมัยก่อนก็ไม่ได้ซีเรียสเราก็ถือว่าเป็นการพัฒนาสัมพันธ์กับคนในชุมชนไปด้วยเราก็นั่งกินก็รุ่นพี่ที่เขาอาวุโสหน่อยก็จะคุยกับผู้นำเขาพูดง่ายๆว่าเขาคุยกันรู้เรื่องเพราะคนยุคเดียวกันครับแต่เราตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่เราโตไม่ทันเราก็ไม่รู้เหตุการณ์สมัยก่อนเขาเป็นยังไงแล้วก็ได้นั่งฟังประวัติศาสตร์ไปกับเขาด้วยครับก็ได้สักระยะหนึ่งครับนั่งกินกันอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วผมก็ปวดท้องเบานะปวดฉี่ก็เลยลุกออกจากวงมาแล้วก็เดินมาฉี่ด้านหลังนะครับซึ่งมันก็เป็นหลุมหลบภัยนั่นแหละเป็นเบิร์มไม่เป็นคูเลตสำหรับหลบภัยผมก็ฉี่อยู่ปุ๊บหางตามันเห็นเหมือนคนนั่งอยู่ในหลุม ผมก็คิดในใจโอ้ยเขากลับบ้านกันหมดแล้วเขาเลิกเขาจบฝึกแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยแซวโอ้ยไม่กลับบ้านหรอตอนนั้นผมก็กึ่มๆนะพูดตรงๆกลับบ้านได้แล้วครับเขาเลิกกันหมดแล้วอะไรประมาณนี้ไม่ตอบตอนนั้นเห็นกี่คนเห็นคนเดียวเห็นเป็นหนึ่งคนผมเห็นคนเดียวนั่งอยู่ในหลุมคือมันมืดนะครับในหลุมมันก็มืดอยู่แล้วล่ะแต่ผมมองไปตอนนั้นผมยังไม่ได้ฉายไฟฉายผมมองไปเหมือนคนนั่งแล้วก็นั่งก้มหน้าครับนั่งอยู่กลางหลุมนั่งก้มหน้าแต่เห็นเป็นดำๆเลยนะพี่ป๋องแต่เป็นคนอ่ะแต่เป็นดำๆผมก็เลยฉายไฟฉายเพราะเราติดไฟฉายอยู่แล้วเราก็ฉายไฟฉายเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นคือเป็นคนครับพี่ป๋องมีหัวมีตัวแต่ไม่มีขามีหัวมีตัวแต่ไม่มีขาไม่มีแขนไม่มีแขนเลยครับมีแค่หัวกับตัวแต่ขาแขนไม่มีใช่ครับมีท่อนบนนะพี่แล้วลักษณะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงตอนนั้นผมมองไม่ออกเป็นผู้ชายเพราะมันดำที่ฉายไฟก็ยังดำเหมือนตอพี่แต่ไม่ใช่ตอพี่คนแน่นอนผมคิดในใจอ่ะครับแต่คงคิดว่าคนพิการแน่ป่ะแต่คนพิการไหนจะมาไม่มาฝึกกับเราหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีคนพิการด้วยครับผมก็คิดสองทีแล้วแต่ผมรู้แล้วแหละว่าไม่ใช่คนแน่แต่ว่าระยะมันก็ไกลนะครับจากที่ผมมองสายไปมองเนี่ยก็คือประมาณ10 เมตร20 เมตรอ่ะมันก็ไกลอยู่ผมก็ดับไฟผมก็เดินกลับเข้าวงสนทนามันเดิมแต่ด้วยเขาก็ยังคุยกันเฮฮาเราก็ไม่อยากไปตัดบทอะไรอย่างเงี้ยครับเขาพยายามนั่งฟังแล้วมันก็ได้จังหวะถามเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขานั่งใกล้ๆผมก็ถามพี่สมัยก่อนนะเขาลบกันเนี่ยระเบิดมาตกจริงไหมเพราะผมไม่ทันหรอกผมไม่ทหารแต่ผมเกิดไม่ทันโอ้ยเขาคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็อายุประมาณสักตอนนั้นแกน่าจะประมาณ50ได้แล้วล่ะ50 กว่าเขาน่าจะทันในยุคนั้นนะแล้วเขาก็อยู่นี่มาตั้งแต่เกิดเขาก็จะรู้เหตุการณ์เขาก็บอกอุ้ยตกประจำเวลาลบกันบางทีมันก็เลยมาบ้านเรามาตกแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วมันตกโดนบ้านบ้างไหมบอกไม่โดนนะส่วนใหญ่มันจะตกทุ่งนามันจะไปตกตามมันระยะปืนมันคงจะไม่ถึงหมู่บ้านนะครับมันก็จะไปตกแต่แนวทุ่งนาบ้างอะไรบ้างแต่คนก็จะมาอยู่ในหลุมอย่างนี้แหละเหมือนที่เราฝึกกันนี่แหละเด็กมันก็จะร้องกระจองงอแงอย่างเงี้ยผมเลยถามว่าแล้วตอนนั้นมันเคยโดนคนบ้างไหมมีคนเจ็บคนตายบ้างไหมผมก็เลยถามเขาบอกมีนะมีโดนเนี่ยขาขาดกระเด็นเลยก็มีอยู่ผมเลยถามว่าอยู่ประมาณไหนเนี่ยเลยหลุมไปเนี่ยเลยถนนไปฝั่งนู้นน่ะอันนั้นลงเต็มเลยหนีไม่ทันกำลังจะวิ่งเข้าหลุมโดนก่อนครับผมถามว่าโดนเป็นไงบ้างครับโอ้ยเละไม่เหลือแต่ไม่ตายนะเขาลากมาเพราะว่าลากมาไว้ในหลุมนี่แหละในหลุมที่ว่าเป็นหลุมเบิร์มครับเหมือนเขาลากมาครับแล้วก็น่าจะมาเสียชีวิตในหลุมนั่นแหละเขาบอกขาขาดแต่เขาไม่ได้บอกแขนขาดผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดว่าถึงแขนขาดไหมนะแต่เขาบอกว่าขาขาดคือโดนแบบคล้ายๆโดนครึ่งล่างขาดไปเลยแต่ยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีชาวบ้านก็ช่วยลากกันเข้ามาก่อนลากกันมาไว้ในหลุมโอ้พี่ป๋องผมได้ยินอย่างนี้ผมแทบสุดเลยพี่สั่งเมาเลยพวกผมตรงเรานึกออกเลยว่าหรือว่าเราเจอสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังใช่ไหมใช่ครับแต่ผมว่าเจอแล้วล่ะใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ผมก็ยังไม่ได้บอกผมเป็นคนที่ไม่ค่อยบอกเขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราเจออะไรอย่างเงี้ยครับครับก็คือหลังจากกินอะไรกันเสร็จเนี่ยพวกเราทหารก็ขอถอนตัวกลับฐานนะครับกลับฐานที่พักเราก็เดินทางกลับกันประมาณใกล้ๆตี 1แล้วนะใกล้ๆตี 1ก็จะมีบางคนก็ขึ้นกระบะกลับแต่ผมเนี่ยผมขี่มอไซค์ไปกับน้องอีกคนหนึ่งกลับก็ซ้อนกันมาซ้อนมอไซค์มาแล้วก็คือหมู่บ้านแนวชายแดนกับฐานเราก็ไม่ได้ไกลกันก็ห่างกันประมาณสัก4-5 โลที่ป๋องแต่มันก็ต้องวิ่งตามเส้นหมู่บ้านนะครับเส้นชนบทผ่านทุ่งนาอะไรไปอย่างเงี้ยแล้วเราในระหว่างที่เราขับมอไซค์กลับเราก็คิดไปถึงว่าคือสมัยก่อนเนี่ยที่เขาลบกันเนี่ยระเบิดมันมาตกลักษณะแบบนี้เขมรหรือเพื่อนบ้านเราที่เขาอพยพเข้ามาอยู่เป็นแสนคนเขาจะอยู่กันยังไงเนาะครับมันก็ต้องมีคนเจ็บคนตายคิดถึงเรื่องเศร้าบ้างคิดถึงเรื่องผีบ้างคิดปนกันไปทั่วพี่ป๋องจนกลับเข้าฐานครับกลับเข้าฐานผมก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จก็เตรียมจะนอนมันก็ใกล้เช้าแล้วล่ะที่ประมาณตี 2 ตี 3นะใกล้เช้ามันก็จะหลับไม่เต็มไม่เต็มตาครับพูดง่ายๆว่าหลับตื่นครับพี่ป๋อง หลับตื่นๆก็ที่เขาเรียกว่าผีอำอะครับพี่ปอมันน่าจะอยู่ในช่วงของคนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับคือร่างกายพักผ่อนน้อยแล้วก็กึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรประมาณนี้ครับช่วงก่อนใกล้ๆจะเช้าผมก็โดนอำครับคือขยับไม่ได้อะไรที่คิดขึ้นได้เกี่ยวกับบทสวดผมก็เอามาสวดหมดก็เหมือนเดิมก็ขยับไม่ได้ครับแต่ตาลูกในตาเหลือกมองได้เหลือกมองได้พอเหลือกมองได้ปุ๊บเนี่ยผมเห็นเหมือนไม่มันผมจะเรียกว่าอะไรพี่ป๋องมันไม่ใช่คนไม่ใช่อะไรพี่ป๋องเป็นคล้ายๆกับควันนะพี่เป็นกลุ่มควันเนี้ยเหรอมันก็ไม่ถึงกับกลุ่มควันนะพี่ป๋องคล้ายๆกับละอองควันนะครับละอองหมอกละอองควันอ่ะแต่มันอยู่ในห้องนะแบบโฉบมาจากทางด้านขวาครับพี่แล้วก็ออกไปทางด้านซ้ายที่ผมบอกว่าเป็นโกดังเก็บของรถเก่าๆอ่ะครับประมาณนั้นอ่ะโฉบไปทางด้านซ้ายแล้วสักพักมันก็จะโฉบออกไปเลยผมก็คิดในใจผมคิดว่าตาผมน่าจะมีปัญหาครับคืออาจจะเป็นเมือกในตาหรือเปล่าที่มันมองเห็นเป็นแบบภาพแบบนี้ภาพมัวๆอย่างเงี้ยครับคือผมก็กั้นใจเนาะกระตุกตัวเองอะกระตุกให้ตัวเองหลุดออกจากคำว่าผีอำใช่ไหมกระตุกได้ผมก็นั่งเหนื่อยเหมือนกันที่เหนื่อยนะคนโดนผีอำเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเหนื่อยผมก็ขึ้นมานั่งที่มันอะไรวะมันคิดว่าก็ไม่กล้านอนนะพี่มันตอนนั้นมันก็ตีสามตีสี่เนาะผมก็เลยไม่กล้านอนก็นั่งผมก็เลยเอาวิทยุมาเปิดวิทยุแล้วด้วยความที่อำเภอเรามันไอ้ที่เราอยู่มันติดประเทศเพื่อนบ้านคลื่นวิทยุก็มีแต่ประเทศเพื่อนบ้านก็ฟังเพลงประเทศเพื่อนบ้านไปก่อนมีตุ๊กแกตัวหนึ่งครับพี่ป๋องเอาอีกแล้วอันนี้แบบช็อตนี้เด็ดเลยพี่ป๋องอันนี้ไม่ใช่ผีตุ๊กแกตัวใหญ่ๆครับวิ่งทะลุฝ้ามาเลยพี่พวดออกมาเลยสักพักหนึ่งที่สิ่งที่ตามตุ๊กแกมามันหนักกว่าตุ๊กแกพี่คืองูเห่าครับโอ้ยตัวยังใหญ่เลยนะพี่ครับมันอยู่บนฝ้าพี่อยู่บนฝ้าโผล่มาครับแผ่แม่เบี้ยเลยอ่ะเหมือนกับมันจะมาไล่กินตุ๊กแกครับมานะครับผมด้วยความเป็นทหารครับใจกล้าอยู่แล้วเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วก็วิ่งออกเลยครับออกนอกเดิมเลยวิ่งก็ดีแล้วโอ้โหครับไปวิ่งบอกรุ่นน้องครับบอกรุ่นน้องที่อยู่เบิร์มครับอีกเบิร์มหนึ่งครับบอกผมก็เรียกน้องงูเข้าเบิร์มพี่ครับน้องมันก็ตื่นมาสลืมเหมือนกันก็วิ่งถือไม้ไผ่ยาวอยู่เหมือนกันครับวิ่งมาพอเข้ามามันไอ้งูมันก็เลื้อยขึ้นไปบนฝ้าครับพี่มันก็ถามพี่อยู่ตรงไหนพี่ผมก็บอกเนี่ยมันออกมาจากฝ้าจากรูเนี่ยมันไล่ตุ๊กแกมาน้องมันก็เลยเอาไอ้ไม้ครับกระทุ้งครับกระทุ้งฝ้ามันก็แตกก็เห็นเป็นตัวงูครับพี่งูใหญ่ที่เป็นงูเห่าใหญ่มากใหญ่น้องๆจงอางครับพอเห็นเป็นงูปุ๊บอ้าวทำไงจับก็จับไม่ได้พอมันแตกปุ๊บมันก็เลื้อยหนีบนฝ้าก็ไม่กล้านอนนะครับทีเนี้ยเพราะว่าไม่รู้มันจะลงมาตอนไหนก็ไม่กล้านอนก็เลยไปนั่งอยู่ที่ตรงที่โต๊ะกินข้าวครับจนเช้าครับพอสว่างปุ๊บก็เลยมาช่วยกันดูมาไล่ก็เจอครับแต่สิ่งที่ผมเสียใจก็คือน่าจะปล่อยครับเจอแล้วก็น่าจะไล่หนีไปอะไรประมาณนี้แต่มีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งแกน่าจะมือไวไปหน่อยแกฟ้าไม้ไปกายก็ตีก็ตายครับตีงูเหรอใช่ครับตายเลยอุ้ยครับตีงูถ้าตายเลยอ่ะจะบอกงูมีพิษจะเก็บไว้ทำไมอะไรเงี้ยแกก็ตีมันก็เลยตายครับครับแต่มันไม่ได้ตายด้วยน้ำมือผมแต่เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งผมมาคิดอีกมุมหนึ่งไอ้ที่ผมผีอำหรืออะไรที่มันทำให้ผมนอนไม่หลับอาจจะช่วยชีวิตผมก็ได้นะถ้าผมหลับไปแล้วงูมันลงมาฉกผมแล้วหลับไปเลยก็ไม่รู้นะครับคือจะคิดในแง่นี้นะผมจะคิดในแง่ดีผมพยายามคิดอะไรในแง่ดีก่อนครับแล้วงูตัวนี้ก็ตายไปก็พอหลังจากเหตุการณ์นี้ครับจนจบภารกิจแล้วครับ6 เดือนจบภารกิจแล้วครับจบภารกิจจบอะไรจนกลับมาทำงานที่ตั้งปกติรุ่นพี่คนที่ผมบอกว่าเขาตีงูตายครับหลังจากกลับมาจบภารกิจมาได้สักระยะหนึ่งแล้วท่านก็มาประสบอุบัติเหตุแต่ไม่ถึงชีวิตนะครับ แต่ท่านก็นอนโรงพยาบาลเป็นเดือนนี่แหละคือประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับแต่แผลครับแผลที่ผมเห็นนะลักษณะที่แผลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเหมือนกับรอยที่ท่านเอาไม้ตีงูครับนี่ไงแต่ว่าแต่ท่านก็ไม่ได้เสียชีวิตนะครับปัจจุบันท่านก็ยังทำงานอยู่แต่ก็ถึงกับขั้นต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนนะเข้าขั้นโคม่าสาหัสพอสมควรอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของกรรมอะไรด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเรามองมุมนั้นนะใช่ครับพี่สองก็คือประสบการณ์ที่ผมทำงานชายแดนมาถามนี้ก็ให้ประสบการณ์หลายๆด้านครับทั้งว่าประวัติศาสตร์ด้วยอะไรด้วยรวมมาถึงกรรมเวรด้วยคือผมก็อยากจะแนะนำถ้าไปเจอสัตว์ป่ามีพิษในป่าเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่ต้องไปทำร้ายเขาอันนี้เห็นด้วยเพราะเขาไม่ตั้งใจมาทำร้ายเราอยู่แล้วล่ะถูกต้องใช่ก็ไล่เขาไปพอเราไปทำร้ายเขาอาจจะมีผลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับพี่ป๋องเวรกรรมเราก็ไม่รู้เนาะเรามองไม่เห็นเห็นด้วย100%เลยฮะครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่ป๋องขอบพระคุณมากครับแล้วเจอกันโอกาสต่อไปนะนะครับครับพี่ป๋องขอบพระคุณครับสวัสดีครับในช่วงของผมนะครับผมจะมาเริ่มต้นสตาร์ทด้วยสายของคุณเคนะคุณเควันนี้จะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นที่ทุ่งนาในจังหวัดอุดรธานีครับเรื่องนี้ผ่านมาประมาณสัก5ปีครับเรื่องของดวงไฟผีป่าครับทุกท่านนะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับไปติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณเคสวัสดีครับพี่เก่งมาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับดวงไฟผีป่าเคย้อนกลับไป5ปีครับในจังหวัดอุดรธานีเรื่องราวเรื่องนี้ไปเจอเหตุการณ์นี้กันกี่คนเจอยังไงเชิญเลยครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนพื้นเพของคนอุดรธานีผมเข้ามาทำงานกรุงเทพมีโอกาสมาทำงานกรุงเทพปุ๊บได้2 ปีก็เลยมีโอกาสกลับบ้านก็เลยกลับบ้านไปถึงบ้านก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบอยู่บ้านนะพี่ครับเวลากลับไปถึงบ้านเนี้ยผมจะชอบไปนอนที่ทุ่งนาไปนอนที่ปลายนาเถียงนาเนี้ยมันจะเย็นกว่าอยู่บ้านนะครับนึกออกพอไปถึงบ้านเสร็จปุ๊บผมก็จับมอไซค์ได้ผมก็ขับรถไปที่ทุ่งนาไปที่ทุ่งนาก็ไปจัดแจงเพราะว่าคืนนี้ผมจะไปนอนที่ทุ่งนาเพราะว่าผมบอกพ่อกับแม่แล้วว่าผมจะไปนอนที่นาครับแล้วผมก็ไปจัดแจงที่นอนเสร็จปุ๊บผมกลับเข้ามากินข้าวกินอะไรเสร็จประมาณทุ่มกว่า 2 ทุ่มผมก็ออกไปทุ่งนาผมจะบอกก่อนนะครับว่าเถียงนาที่ผมอยู่อ่ะมันจะเป็นแค่ไม่ใหญ่อะพี่เสา 4 ต้นเสา 4 ต้นห่างจากพื้นสูงจากพื้นประมาณ1 เมตรก็ไม่สูงมากใช่ครับข้างล่างก็จะเป็นโล่งเลยก็จะเป็นเสา 4 ต้นตั้งขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นกระต๊อบที่มุงด้วยสังกะสีข้างๆก็เป็นสังกะสีนะครับครับแล้วเวลานอนอ่ะผมจะชอบเปิดประตูนอนเพราะว่าผมจะชอบเปิดประตูนอนรับลมก่อนผมจะเปิดประตูนอนเสร็จปุ๊บแล้วคืนนั้นประมาณ3 ทุ่มผมก็นอนปกติครับแล้วผมไปเห็นดวงไฟดวงหนึ่งอ่ะพี่เห็นดวงไฟลักษณะเป็นสีอะไรที่เห็นนะตอนเห็นมันเป็นคล้ายๆดาวเลยครับตอนแรกอ่ะมันเหมือนแสงดาวที่เป็นจ้าๆหน่อยนะครับลอยอยู่สูงไหมมันถามว่ามันสูงไหมมันก็ประมาณหนึ่งครับตอนแรกผมคิดว่าดาวนะครับพี่เพราะว่ามันไม่ขยับแล้วพอผมดูดีๆสักพักมันเริ่มขยับนะพี่มันเริ่มลอยเร็วไหมหรือมันค่อยๆลอยไปมันก็เร็วค่อนข้างที่จะเร็วครับไม่เร็วไม่ช้ามากก็พอดีมันจะลอยแต่มันก็หายไปปุ๊บแล้วมันก็ว่าโผล่อีกทีหนึ่งนะพี่ผมว่าเอ๊ะอะไรวะดวงไฟดวงนี้แล้วมันก็ลอยอีกมันเหมือนว่ามันรู้ว่าเรามองอะพี่ครับแล้วมันก็ใกล้มันค่อยๆลอยเข้ามาหาเราจากดวงเล็กๆมันก็ขยายเท่ากำปั้นเข้าฝ่ามือใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆพี่ประมาณสัก50 เมตรได้ครับดินมันพุ่งเข้ามาเลยประมาณพอสักระยะ50 เมตรมันพุ่งเข้าใส่เราเลยใช่ครับพุ่งแบบเร็วมากที่เหมือนดาวตกผมปิดประตูผมปิดประตูกระท่อมผมมันชนพี่ตึ้งฮัลโหลมีเสียงชนด้วยใช่พี่มันเหมือนมีของแข็งกระทบอ่ะครับ มันชนตุ้มแล้วสักพักแสงมันก็หายไปครับผมก็ปิดล็อกประตูผมก็เตรียมเข้านอนช่วงนั้นประมาณสักสี่ทุ่มมั้งจะสามทุ่มสี่ทุ่มนี่แหละพี่ครับก็ได้ยินเสียงเคาะสังกะสีข้างๆไล่เคาะรอบๆเลยใช่ครับพี่รอบเถียงนาเลยก็เคาะมันตอนแรกครับผมก็ไม่คิดว่าอะไรผมต้องคิดว่าพวกแบบกิ่งไม้นะโดนเพราะว่าเถียงนาที่ผมอยู่มันจะมีต้นไม้เยอะพี่ผมคิดว่ากิ่งไม้คงสีกับสังกะสีมันเลยเสียงมั้งครับพอผมคิดยังไม่เสร็จก็มีเสียงไฟข้างๆขึ้นขึ้นมันขึ้นมาเลยนะครับขึ้นแล้วก็ลอยรอบแล้วว่าผมนอนขดตัวที่ผมกลัวครับลอยรอบเสร็จปุ๊บผมก็หลับไปเลยด้วยความเพลียผมก็ไม่รู้เรื่องมันรู้สึกตัวอีกทีประมาณ 9 โมงแม่มาปลุกครับพอแม่มาปลุกปุ๊บผมเปิดประตูได้ผมกระโดดกอดแม่เลยผมก็เล่าไอ้นี่ให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าคงตาฝาดแล้วมั้งคงไอ้นี่นะเพราะว่าแม่มาอยู่นี่แม่ยังไม่เคยเจอเลยแม่ว่าอย่างนี้แล้วพอผมหยุดลาพักเสร็จหมดแล้วผมก็เลยขึ้นมากรุงเทพอีกทีนึงเป็นมาได้2 ปีเรื่องเนี้ยผมก็ลืมแล้วนะพี่มันผ่านไป2 ปีแล้วผมก็ลืมจนผมได้แฟนอยู่บุรีรัมย์ผมก็เลยพาแฟนอ่ะกลับไปด้วยพอไปถึงปุ๊บประมาณไปถึงจากบุรีรัมย์ไปถึงบ้านออกจากบ้านประมาณไปจากบุรีรัมย์ประมาณ 4-5 โมงเย็นนะครับไปถึงนู่นประมาณเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับพอไปถึงบ้านปุ๊บจอดรถได้สิ่งแรกที่แฟนผมเห็นเลยคือพ่ออยู่บ้านเหรอพ่ออยู่บ้านใช่ผมก็ว่าเอาพ่ออยู่อะไรไฟทำไมปิดผมว่าอย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าพ่ออยู่หรือไม่อยู่ที่บ้านตอนที่เรามาเมนจริงๆแล้วต้องมีคนอยู่กี่คนจริงๆอยู่บ้านอ่ะอยู่อุดรครับจะมีพ่อแม่แล้วก็หลานอีก2 คนก็จะเป็น4 คนนะครับทั้งหมดอ๋อจะไปถึงแล้วก็คือไฟปิดเขาอาจจะนอนหลับเปล่าอะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมก็เลยแต่ว่าแฟนผมเห็นมันก็ว่าพ่ออยู่หรือเปล่าเห็นผู้ชายอยู่หน้าประตูอ๋อเป็นเงาดำๆมาพี่อ๋อครับผมว่าน่าจะใช่อะมั้งแล้วก็บอกแล้วผมก็เก็บของสักพักนึงว่าเอาแล้วผมก็เลยลองถามว่าแล้วพ่ออยู่ไหมพ่อเข้าไปบ้านแล้วเมื่อกี้บ้านนี้นะครับแล้วผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปกับแฟนก็ยกของผมคิดว่าพ่อกับแม่อยู่ก็พ่อแม่ผมมาแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่มีเสียงตอบรับนะพี่บอกว่าเอ๊ะท่านนอนนะมั้งผมก็เลยเปิดไฟปุ๊บปรากฏว่าประตูบ้านล็อกประตูบ้านล็อกแฟนผมมาพี่วิ่งเข้ามากอดผมเลยแล้วเมื่อกี้เขาเห็นใครว่าอย่างเงี้ยโอ้พี่ผมกลัวผมขนลุกแล้วผมว่านี่แล้วเธอเห็นเป็นยังไงเขาบอกเห็นเป็นผู้ชายร่างเป็นท้วมหน่อยคิดว่าพ่อตอนแรกเขาคิดว่าพ่อผมอะครับครับแต่พอมาเปิดไฟขึ้นก็ปรากฏว่าประตูหน้าบ้านล็อกนี่คือล็อกแม่กุญแจแบบนี้เหรอใช่ครับล็อกแม่กุญแจเลยพี่เพราะว่าตอนมาผมก็ไม่ได้บอกพ่อกับแม่ว่าผมจะมาบ้านผมกะว่าจะมาเซอร์ไพรส์อยู่ใช่ครับแล้วก็เลยโทรหาพ่อกับแม่ว่าพ่อกับแม่อยู่ทุ่งนาพ่อกับแม่ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยครับแกก็เลยขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาเปิดประตูก็เลยมานอนที่บ้านแต่ว่าพ่อนอนอยู่ข้างนอกแล้วผมจะบอกก่อนนะครับบ้านผมอะข้างอะข้างหนึ่งจะเป็นไร่มันอีกข้างหนึ่งจะเป็นป่าครับผมแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่ว่าพ่อต้องไปตอนนั้นนะมันเป็นพ่อกับแม่ผมรับจ้างตัดอ้อยอะพี่ครับแล้วพ่อผมต้องไปขึ้นอ้อยอะครับแล้วทีนี้ก่อนไปอะพี่ ก่อนไปประมาณสองทุ่มแฟนผมแต่ผมว่าเข้าไปนอนแล้วผมก็เล่นโทรศัพท์อยู่เล่นโทรศัพท์เสร็จปุ๊บอยู่ๆพี่แฟนผมเข้าไปทีหลังนะวิ่งเข้าไปที่นอนคุมโปงผมก็เธอเป็นอะไรทั้งคุมโปงทั้งร้องไห้นะพี่ครับเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรทั้งร้องไห้เขาก็ไม่ยอมพูดนะครับครับเธอเป็นอะไรเป็นอะไรก็แล้วทีนี้แฟนผมก็ว่านอนก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังพอผมกำลังจะนอนพ่อก็เลยโทรมาบอกว่าเฮ้ยไปนอนเฝ้านายพ่อหน่อยวันนี้พ่อขึ้นอ้อยสงสัยกลับดึกแล้วทีนี้ผมก็เลยไปครับไปถึงที่เถียงนาปุ๊บแฟนผมไปก็ยังสั่นๆนะพี่สั่นผมบอกนะว่าผมขับรถยนต์ไปผมไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ไปเพราะว่าตอนนั้นมันหนาวครับพอผมไปก็3 ทุ่มแล้วอยู่บ้านนอกมันก็เริ่มเย็นแล้วครับผมไปจอดรถอยู่เถียงนาผมก็ถอยเข้านะครับหันหน้าออกทางถนนลงรถปุ๊บแฟนผมยังสั่นเลยพอมาถึงเถียงนาแฟนผมเล่าให้ฟังว่ามันเห็นผู้ชายคนนึงยืนอยู่ตรงป่าเห็นผู้ชายยืนตรงป่าใส่ชุดสีขาวแล้วก็บอกว่าอย่าไปเหรอครับผมก็ไม่รู้นะพี่ว่าคำว่าอย่าไปเนี่ยมันหมายความว่าอะไรอ๋อจนกระทั่งคืนนั้นผมก็นอนหลับไปครับแฟนผมก็ไปอยู่นู่นก็นอนหลับไปก็สมมติว่าถ้าว่าหัวนอนก็ไม่มีอะไรตรงนั้นคือก็นอนหลับครับตื่นเช้ามาก็ทำภารกิจปกติแต่ว่าไม่ได้เล่าให้พ่อกับแม่ฟังครับแล้วก็ตกเย็นของวันนั้นพ่อก็ไปขึ้นอ้อยอีกพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวนอนเฝ้านายพ่อหน่อยนะโอเคครับหมอก็ทำเหมือนเดิมเย็นกินข้าวอยู่บ้านก็ประมาณทุ่ม 2 ทุ่มผมก็ขับรถยนต์ออกมากับแฟนแต่วันนั้นนะมีเพื่อนที่แบบรู้จักกันที่หมู่บ้านนะพี่เขาเห็นผมมาเขาเลยมากินเหล้ากันหน่อยเว้ยเลี้ยงเหล้ากันอะไรกันหน่อยอย่างเงี้ยก็เลยมาดื่มกันประมาณ 4-5 คนได้ครับพอดื่มจนเมาอะพี่ผมก็เมามากกว่านั้นอ่ะผมก็เมามากก็ประมาณสัก 3-4 ทุ่มเพื่อนก็แยกย้ายกลับผมก็ขึ้นเถียงนานอนผมขึ้นเถียงนานอนปุ๊บจนถึงเช้าครับประมาณ 9 โมงผมตื่นมาผมหันมาหาแฟนผมไม่เห็นแฟนผมเลยก็คงออกไปสู่อากาศไหมรถไม่อยู่นะพี่อ๋อเหรอรถไม่อยู่คนไม่อยู่ผมลืมบอกครับว่าก่อนตอนที่ผมไปแต่ตอนผมมันจะเป็นคลองพี่คลองแล้วผมจะกางมองไว้ครับครับใส่มองไว้เพื่อหาปลากินแล้วพอผมตื่นขึ้นมาปุ๊บผมไม่เจอแฟนผมรถก็ไม่อยู่เพราะว่าไปไหนวะไปทำกับข้าวรอแม่หรือเปล่าผมคิดแหละผมก็เลยตัดสินใจโทรหาครับเธออยู่ไหนอยู่บ้านเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเขานอนไม่ได้หนีกลับไปเนี่ยเมื่อคืนเลยเหรอทิ้งเราคนเดียวแล้วผมก็ว่าทำไมมันใจผมก็ว่ากลับมาก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเปิดกลับไปผมก็เดี๋ยวเขายามมองก่อนนะเดี๋ยวเขาเก็บมองก่อนเดี๋ยวเขาก็ตามไปผมต้องเดินไปพี่ครับเพราะว่ารถไม่อยู่ผมก็ลงเก็บมองผมพอเก็บมองผมเสร็จปุ๊บพี่เชื่อไหมตาที่อยู่ในมองมีแต่หัวตัวไม่มีผมเห็นตอนแรกผมคิดป้าตัวเงินตัวทองเล่นผมแล้วถ้าตัวเงินตัวทองเล่นไอ้มองที่เราเรียกคือลอกดักปลาถูกป่ะใช่ครับมันก็ต้องพังกระจัดกระจายหมดสิเพราะมันนั่นไงพี่มันมีแต่ทางเข้ามีทางออกถูกไหมล่ะใช่ครับแต่ปลาทุกตัวมีแต่หัวตัวไม่มีผมทั้งหนาวทั้งโมโหปลาก็ไม่ได้ครับผมก็เลยกลับบ้านไปกลับบ้านไปปุ๊บแล้วทีนี้แฟนผมก็เลยถามแฟนผมว่าทำไมมีกลับก่อนเมื่อคืนครับมันก็เล่าฟังว่าเมื่อคืนตอนเธอหลับเธอนอนไปแล้วเธอหลับแล้วเขาเห็นแสงไฟครับ เห็นดวงไฟอ่ะลอยเหมือนกันที่เหมือนที่ผมเล่าพี่ฟังนั่นแหละลอยแล้วก็หายไปแล้วก็ลอยแล้วก็พุ่งเข้ามาหาแฟนผมแฟนผมเลยปิดประตูทันเหมือนเดิมครับแล้วก็ตุ้มครับแต่ทีนี้มันประเด็นคือมันไม่หนีนะพี่พอมันแตกเลยครับมันแตกตุ้มครับแต่อันนี้มันบอกว่ามันไม่ลอยสูงนะพี่มันจะลอยถ้าคนอีสานมันจะรู้แบบมันจะลอยเหนือต้นข้าวหน่อยนึงอ่ะโอ้ก็ไม่สูงมากก็ไม่ถึงเมตรนะครับครับตอนแรกแฟนผมคิดว่าเขามาส่องกบส่องเขียดอะไรหรือเปล่าครับพอจ้องไปแสงมันรีบมันพุ่งมาเลยอ่ะแฟนผมรีบปิดนะประตูครับพอผมฟังแฟนผมสักพักนึงมันก็เลยบอกว่าเธอเชื่อไหมปิดประตูเสร็จปุ๊บครับมันเสียงเคาะเหมือนกันนะพี่เคาะรอบโป้ง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 แล้วเธอเชื่อไหมสิ่งต่อจากนี้มันบอกว่ามันได้ยินเสียงคนโดดคลองนะพี่ครับโอ้ตุ๊กแกร้องอะไรตอนนี้เนี่ยใจเย็นใจเย็นไอ้ที่เรามันได้ยินเสียงคนโดดคลองโดดลงน้ำไม่ใช่เดินนะครับเอ้ยลงน้ำเลยอ่ะน้ำมันก็ไม่ลึกมากเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงเกี่ยวข้าวแล้วครับแล้วทีนี้มันก็เลยบอกมันสงสัยก็เลยแอบดูอยู่ข้างสังกะสีมันจะมีช่องนะครับก็เลยแอบมองมันเห็นร่างหนึ่งนะพี่ครับผอมรีบตัวเล็กๆคนนะที่ยืนสองขาอยู่ตรงมองผมอ่ะแล้วคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายด้วยพี่มันบอกเห็นชัดทุกอย่างเลยครับมันเห็นว่าตัวนั้นน่ะเขาเอามือเข้าไปจับตาผมแล้วก็ใช้เล็บยาวๆกรีดแล้วก็ปาดหัวออกครับพี่แล้วก็กินตัวปลาสดๆลงไปเดี๋ยวต้องขอย้อนไปเมื่อกี้มองมันคือตาข่ายดักปลาถูกปะใช่ครับอ๋อไม่ใช่คล้องดักปลาไม่ครับมันเป็นตะข่ายพี่นึกออกเออครับโอเคคราวนี้นึกเห็นภาพแล้วแล้วยืนนะพี่เหมือนกับว่ามันยืนอยู่มันยืนอยู่แล้วมันก็เอาเล็บยาวๆของมันอ่ะครับตีท้องปาดหัวปลาผมออกเล็บตัวหัวไว้อะพี่หมาเห่าอะไรเนี่ยเลยแต่หัวไว้ครับพี่ครับแล้วทีนี้มันบอกว่าพอเหมือนกับว่าตัวประหลาดน่ะรู้ว่ามันเห็นมันพบหันลุกกลับมาแล้วมันก็รีบวิ่งขึ้นมาหาแฟนผมมาดิรีบวิ่งเลยครับมันก็รีบขึ้นมาแล้วก็มาเคาะรีบแต่ผมไม่ตื่นอ่ะแฟนผมบอกว่าปลุกยังไงผมก็ไม่ตื่นอ่ะแล้วก็เคาะครับแล้วมันบอกว่าดิกลิ่นเหม็นสาบคาวเลือดมากมันบอกแล้วพอสักพักหนึ่งหายไปมันก็บอกก็ได้ยินเสียงคนโดดน้ำอีกตุ้มก็เหมือนเดิมครับมันบอกว่าก็เหมือนเดิมก็เห็นภาพเดิมครับแล้วมันบอกว่ามันอยู่ไม่ได้มันนอนไม่ได้เลยมันกลัวสิมันก็ค่อยๆย่องลงไปขึ้นรถปุ๊บมันสตาร์ทรถมันกลับบ้านเลยอ๋อเหรอแล้วไม่ปลุกเราไปด้วยคือผมอ่ะแฟนผมจะรู้ว่าผมเมาผมจะเป็นคนที่แบบตื่นยากมากครับเวลาผมเมาผมจะแบบนอนแบบมันก็สลบสลายนะพี่ไม่อยากจะตื่นอ่ะนั่นแหละครับแฟนผมก็เลยไม่ปลุกแต่แฟนผมบอกว่าจังหวะที่ขับรถออกไปครับขับรถออกไปแล้วแฟนผมมองกระจกหลังเห็นมันวิ่งตามนะพี่วิ่งตามเราเลยเหรอใช่ครับแต่ไม่เห็นหน้านะพี่ว่ามันเป็นดวงไฟหน้ามันเป็นดวงไฟที่เหมือนกับว่ามันลอยนะพี่มันบอกว่ามันวิ่งตามวิ่งเกือบถึงรถนะพี่มันเหยียบสุดเลยขนาดเป็นทางดินแดงนะพี่รถข้างหน้าผมอะพังหมดอะมันเป็นหลุมมันเป็นหลุมสงสัยพังหมดเลยครับพอเล่าให้ผมฟังปุ๊บ ผมก็เลยนึกย้อนกับสิ่งที่ผมเจอวันนั้นผมว่ามันอันเดียวกันหรือเปล่าวะผมกลับไปลองไปกลับไปทวนนี้กลับไปคิดทวนแล้วผมเลยคิดคำที่แฟนผมบอกว่าที่แฟนผมเห็นตาคุณตาใส่ชุดสีขาวๆพี่ที่บอกว่าอย่าไปอ่ะผมคิดว่าน่าจะบอกว่าไม่อย่าไปนี่เหมือนเลยว่าอย่าไปที่นายอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็เป็นได้อันนี้คือความคิดนะครับเหมือนกับว่าเขาเป็นเจ้าที่แล้วเขาห่วงสะพ้ายใหม่อย่างเงี้ยพี่เพราะว่าเพิ่งเคยมาบ้านผมครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะน่าจะใช่หรือมั้งครับแล้วผมก็เลยไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าพ่อกับแม่ไม่เคยเจอเพราะเขาอยู่ทุกวันนะเนาะเขาก็ไม่เคยเจอใช่ครับใช่แล้วคืนนั้นพ่อไปดื่มมาเมาแต่ไม่ได้เมามากคือเมากึ่มๆครับครับเมาแบบโคแบบดื้อๆกึ่มๆนะครับแล้วแกก็ไปเลยเถียงนาคนเดียวครับแกถือมีดแกยืนหน้ากระท่อมแกบอกไหนเจ้าไหนมันหลอกหลอนลูกกูวางให้ออกมาดิแกบอกนี้ครับแล้วแกบอกว่ามาแต่ไม่ได้มาแค่ดวงเดียวครับเป็นสิบเป็นสิบมาพี่มาเป็นสิบเลยแล้วแต่ดวงเล็กดวงใหญ่อะไรแบบนี้แบบมาอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่พี่ตั้งแต่ปลายนาครับดวงเล็กไม่รู้ว่าดวงเล็กดวงใหญ่มาเป็นสิบแต่บอกแล้วพอแกแบบแกก็ท้าทายมึงเข้ามาครับแล้วไอ้ดวงไฟอ่ะไม่กล้าเข้ามาพี่แล้วสักพักนึงมีแสงสีทองขึ้นจากดินอ่ะครับขึ้นจากดินแล้วก็แตกเป็นสีทองครับพี่แตกเป็นประกายสีทองครับเหมือนพลุแบบนี้นะปุ้มอะไรนะใช่ครับมันเป็นแสงแบบเหมือนจะแตกตาครับแล้วแกก็บอกว่าทั้งสิบตัวน่ะหายไปเลยแกก็เลยบอกสงสัยมันกลัวแกก็เลยขึ้นกระต๊อบแกก็นอนครับพอนอนตกกลางคืนนะพี่มันไม่ยอมครับไม่ยอมคือจะบอกนะว่าตามกลับมาบ้านนะไม่ครับเพราะว่าพ่อนอนอยู่กระต๊อบนะพี่อ๋อมันไม่ยอมครับมันมาเป็นสิบพ่อบอกมันมาเคาะวนมันมาเคาะรอบบ้านรอบไอ้นี่เลยรอบกระเถียงนาเลยครับทั้งคืนพ่อบอกทั้งคืนครับไม่ได้นอนพ่อทีนี้จากพ่อมีเสียพ่อกลัวครับจากที่แบบท้าทายกลัวพนมมือสวดมนต์ขอพรหมดครับอย่างเดียวครับแล้วแกไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วที่ตอนเช้ามาปุ๊บแกก็รีบกลับบ้านเลยแกก็ไปเล่าให้ผมกับแม่ฟังครับผมก็เลยสงสัยมากเลยแล้วมันคืออะไรกันแน่ผมก็เลยเอาเรื่องไปบอกไปถามยายครับเพราะว่าที่ตรงนั้นนะครับเป็นที่ของยายผมก็เลยไปถามยายผมก็เล่ายายฟังว่าพ่อกับผมกับแฟนผมเจออย่างนี้นะยายครับยายก็บอกว่าไอ้คนตาเสื้อขาวที่แฟนเองเห็นน่ะไม่ใช่ใครหรอกเป็นตาเองเนี่ยเป็นตาของเราเองใช่ครับเป็นตาผมเองเหมือนกับว่าน่าจะห่วงลูกสะพ้ายแบบไม่อยากลานท้ายไม่อยากจะให้ไปอย่างนี้พี่ไม่อยากให้ไปเจอเรื่องอะไรส่วนเรื่องตรงนั้นน่ะมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะหรอครับแล้วไอ้คำว่ามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันมายังไงอะไรยังไงครับคือผมบอกก่อนว่าบ้านผมครับมันติดภูเขาติดป่าคือสองข้างทางเหมือนกับว่าเป็นภูเขาเป็นป่ามาเลยพี่ครับแล้วแกบอกว่ามันมีมาตั้งแต่ไหนแล้วผมเลยถามว่ามันคืออะไรยายแต่บอกว่ามันเป็นว่านผีโพงว่านผีโพงใช่ครับครับว่านผีโพงมันไม่ได้เกิดจากคนนี้ชาวคนไปเลี้ยงนะจะบอกอย่างนี้นะพี่จะบอกว่ามันเกิดมามันก็มันเกิดตามธรรมชาติของมันเองครับไม่มีใครปลูกไม่มีใครเอามาบูชาอาคมอย่างนี้พี่มันเกิดตามธรรมชาติของมันหรือเขาเรียกกันว่าผีป่าผีโพงป่าครับอ๋อผีโพงป่าแล้วทีนี้ผมก็เลยสงสัยแล้วแสงสีทองคืออะไรยายบอกว่าอ้าวเห็นด้วยแล้วแสงสีทอง จะถามแบบนี่นะพี่จริงจังมากว่าเห็นด้วยเหรอแสงสีทองผมก็ว่าไม่รู้พ่อบอกว่าพ่อเห็นครับเดี๋ยวเลยบอกว่าจำโพนผมขอเรียกโพนบ้านผมเรียกโพนนะพี่โพนมันแปลว่าอะไรมันจะเป็นเนินนะครับเป็นเนินมันจะเป็นโพนไทรตรงนั้นครับมันจะเป็นต้นไทรเกิดขึ้นบนเนินนะครับแล้วยายบอกว่าตั้งแต่ตาเองอยู่อ่ะตาเองเอาพระประธานพระพุทธรูปอะพี่ครับไปไว้ตรงนั้นเพื่อป้องกันพวกผีป่าพวกให้พวกผีป่าพวกนี้มาทำร้ายข้าวของแล้วก็อีกอย่างนึงคือยังไงให้ข้าวอุดมสมบูรณ์ให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมก็ไม่รู้ว่าสมัยโบราณเขาตีกันยังไงหรอครับครับครับปกปักรักษาคอยดูแลเหมือนคล้ายๆเหมือนแทนที่จะหุ่นพยนต์มาอะไรนี้ก็เอาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดีกว่าแบบนี้นะน่าจะใช่มั้งพี่แล้วยายก็บอกว่าทำยังไงถึงได้เห็นเพราะว่ายายอ่ะไม่เห็นมาเป็น10 ปีแล้วยายบอกผมก็ไม่รู้พ่อบอกว่าผมก็บอกพ่อว่าผมก็บอกยายว่าพ่อทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับพ่อทำอย่างนี้ยายโมโหพี่ยายวิ่งไปด่าพ่อเลยอย่าไปทำอย่างนี้นะรู้ไหมว่าผีป่ามีอะไรขนาดไหนถ้ามันอาฆาตแค้นเองขึ้นมาจริงตามมาฆ่าเองถึงบ้านเลยนะดีนะที่มีพระประธานช่วยเลยไม่งั้นเองตายเลยนะครับบอกงี้นะพี่ผมก็งงเลยสิครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ผมก็เลยพระประธานมีจริงๆเลยแล้วทีนี้พอตกเช้าวันต่อมาผมก็เลยไปดูพี่ครับผมก็เห็นคนใส่จริงแล้วก็เห็นหัวท่านหรือเปล่าที่ว่าเป็นแหลมๆเสียงหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับเป็นเสียงท่านเหมือนกับว่าถูกจอมปลวกอะพี่กอดรัดโพนนี่คือจอมปลวกใช่ไหมไม่ใช่เนินใช่ไหมมันเป็นเนินโพนนะที่มันอธิบายมันเป็นทั้งปลวกทั้งเป็นเนินทั้งเป็นปลวกอะพี่พอเห็นในข้อความในสตรีมบอกคือจอมปลวกพี่ก็เลยงงไงใช่ครับมันเป็นบางที่อะครับพี่บางที่มันก็จะเป็นเนินเฉยๆเป็นเนินบางที่ก็เป็นจอมปลวกแต่ที่ของผมเนี่ยที่ว่าต้นไทรเนี่ยมันจะเป็นจอมปลวกข้างหน้าแล้วก็เป็นเนินข้างหลังแล้วก็เป็นต้นไทรอีกทีนึงครับแล้วผมก็ไปผมก็เจอจริงครับแล้วพอจะกลับมาบ้านแฟนตามาเข้าฝันพ่อฝันว่าตาบอกว่าบอกพ่อเองด้วยนะอย่าทำอย่างนี้อีกถ้าตาไม่ช่วยไว้ถ้าหลวงปู่ไม่ช่วยไว้พ่อเองไม่รอดนะครับผมเลยไปบอกพ่อตาเข้าฝันอย่างนั้นอย่างนี้ไปบอกยายด้วยนี่เห็นตาเข้าฝันอย่างนี้นี่นะยายแกก็บอกว่าแกคงเป็นห่วงพ่อก็ไปท้าเขาอ่ะมันแรงกว่าของมีอาคมอีกนะยายว่าอย่างนี้นะพี่พ่อยายบอกว่าผีโพงป่ากับผีโพงอาคมมันต่างกันนะโพงนี้ครับแล้วพอผมจะกลับยายก็ให้ตะกุดนานหนึ่งตะกุดของตาแต่ตอนผมนั่งขับรถกลับที่เมืองผมไม่ได้กลับกับแฟนที่2 คนเมืองมีอีกคนอยู่ข้างหลังผมอันนี้เป็นรู้สึกได้นะที่เหมือนเราขับรถนะครับเราอาหารตาเราอาจจะมองไปเห็นอย่างเงี้ยครับอยู่ข้างหลังแคบเราสงสัยจะเป็นตาตามมาส่งอะมั้งผมเลยคิดประมาณเรื่องราวก็ประมาณนี้พี่ครับผมนะเรื่องของดวงไฟผีป่าก็คือมาจากว่านพกผีว่านเขาเรียกต้องเป็นว่านเป็นว่านนะที่เรื่องบอกนะว่านผีโพงนะครับที่มันขึ้นเองตามธรรมชาตินะแล้วก็เหมือนกับคงมันคงจะแบบไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะมันถึงได้ออกใช้คำว่าออกมาอารวาสนะแล้วก็เป็นเฉพาะเจอเคกับแฟนเจอซึ่งพ่ออยู่มาตั้งนานไม่เจอแต่ด้วยความว่าวันนั้นเนี่ยก็คือฤทธิ์ของสุราแล้วเนาะพอเล่าเข้าปากปุ๊บก็ก็อยากจะลองของลองดีอ่ะนะฮะท้าทายไปก็ไปเจอดีเข้าซะให้โชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณตาเนี่ยนะครับเขาฝังไว้ตรงจอมปลวกนั่นแหละนะคอยปกปักรักษาก็เลยรอดมาได้นะฮะนะน่ากลัวดีเหมือนกันนะไอ้ตอนที่จังหวะที่แบบว่าพ่อไปตักท้าแล้วมาเป็น10เนี่ย หรือถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เชื่อผมว่าพ่อผมไม่รอดนะพี่ไม่น่ารอดก็อาจจะโดนคงอาจจะไม่หนักอ่ะคงจะแบบแต่ก็ใช้คำว่าคงจะน่วมอ่ะผวาไป 3-4 วันนะครับแต่ยายบอกว่ามันก็จะออกมาช่วงดำนาเสร็จข้าวเขียวเพราะว่าจะออกมาหากินนะพี่นะเพราะว่าเขาจะออกมาหากินเหมือนกันครับว่านผีโพงป่านะฮะทุกท่านนะสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองนะเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับแล้วหลังจากนี้คือพอมันผ่านมา5ปีแล้วเนี่ยณตอนนี้เนี่ยได้กลับไปจุดเดิมที่เกิดเหตุนั่นอยู่ปะกลับครับแต่ว่าช่วงกลับไปแต่ผมมันเห็นแต่ว่ามันไม่ได้เห็นร้ายแรงของเงี้ยพี่เห็นก็แบบว่าเห็นดวงไฟลอยเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาทำร้ายนะพี่นะฮะใช่ครับเพราะว่าอยู่ตอนแรกอะกระท่อมผมมันไม่มีพระไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้พี่พระเต็มได้ดีละนะบอกด้วยระวังพระหายนะนะครับเดี๋ยวจะมีคนนิมนต์ไปที่อื่นนะนะครับโอเคได้ครับเคนั่นคือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับพี่ครับได้เลยขอบพระคุณมากครับเคครับผมครับผมสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ